านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็พบกันนะครับตามเวลาปกตินะครับวันนี้วันที่11นะครับเดือนพฤษภาคม2563นะครับก็มีเรื่องแหมสนุกๆแล้ววันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจนะคิดว่าเรื่องการบินไทยรักใครเท่าฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคุยกันมันสะท้อนการเมืองประเทศไทยเราหลายอย่างเลยนะครับสะท้อนปัญหาในบ้านในเมืองเราหลายอย่างก็เห็นมีการพูดคุยกันเยอะก็น่าจะเอามาพูดคุยกันบ้างนะครับแล้วแม่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องก็บอกว่าเรื่องต่างประเทศอย่าไปพูดเยอะเลยอย่างเงี้ยนะมาปัญหาประเทศไทยเราดีกว่าแต่ผมว่าไม่พูดไม่ได้ละเพราะว่าปรากฏการณ์วันนี้นะครับเห็นมันมีการพูดกันถึงโรงแรมเมืองไทยเนี่ยนะกำลังจะแย่แล้วก็ที่แน่ๆนะครับคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมีทั้งนะประเทศจีนมีทั้งประเทศสิงคโปร์นะแล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆเข้ามาอีกแล้วเปอร์เซ็นต์ที่นะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อโรงแรมไปแล้วนะก็จะนักท่องเที่ยวเวลาตลาดมันฟื้นมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่านะแผ่นดินไทยนะคนมาเที่ยวเสียเงินจ่ายค่าที่พักกำไรไหลไปสู่ประเทศจีนแล้วว่าจีนวันนี้เขากำลังจ้องอยู่และมีอีกหลายประเทศแต่จีนนี่น่ากลัวมากจีนไปแผลงฤทธิ์ที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นะอีกประเทศหนึ่งซึ่งผมก็พยายามจะหาเวลามาพูดก็คือแคนาดาจะเป็นกึ่งอาณานิคมไปแล้วในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะก็นะน่าจะต้องเอามาพูดผมว่านะดูเวลาเนี่ยจะเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละครับแล้วก็ตอนท้ายก็มีข่าวเด็ดรอบโลกนะครับให้มันรอบโลกจริงๆนะข่าวเด็ดรอบโลกก็ผมคิดว่านะยังไงก็แล้วแต่ต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกเราใบนี้นะครับนะมันเกิดอะไรตรงไหนยังไงหน้าที่ของพวกเราก็ต้องรู้ให้เท่าทันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการเมืองในประเทศไทยก็สำคัญที่สุดนั่นแหละนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มันมาถึงเวลาที่คนไทยน่าจะบอกว่า enough is enough นะครับพอกันทีนะไม่ไหวแล้วปล่อยรัฐบาลนี้ไปไม่ได้แล้วเสียงนี่มันชัดขึ้นแต่ผมก็ได้เตือนสติพี่น้องทั้งหลายนะว่านะครับบอกว่างานนี้ไม่หมูนะเพราะว่าฝั่งเผด็จการเขาก็นะเตรียมการไว้รู้ว่าประชาชนจะลุกแน่เมื่อลุกแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเขาคงไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ควบคุมสถานการณ์วันนี้ก็นะถือโอกาสนะครับเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่นะช่วยสนับสนุนโครงการนะเท่าที่ผมเห็นนี่มีนะ4-5 เหรียญก็มีวันก่อนมา100 เหรียญนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกก็เอาละนะครับช่วยกันไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคงจะเริ่มสอนนะเด็กคนที่รับทุนของพี่น้องนี่แหละนะวันที่18 มิถุนายนเดือนหน้านะครับคือเอาวันเกิดผมเป็นการเริ่มต้นนะครับถือฤกษ์ถือชัยนะเริ่มต้นสอนเด็กชุดแรกเลยก็จะเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งหลายเนี่ยนะ1 คนนะครับเงินไม่ต้องมากก็ได้มาเท่าไหร่ก็ยังไงก็เดินหน้าอยู่แล้วนะครับใครอยากร่วมก็ว่ากันไปนะเอาละนะครับทักทายพี่น้องเพื่อให้ดูว่าเสียงโอเคภาพโอเคนะครับแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ต้องไปทักทายนิดนึงนะแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนหลวงเสือนะครับคุณประยุทธ์คุณหมูมีคุณอภิญญาคุณดรีมแล้วจะได้เข้าประเด็นเลยมีพี่น้องไปครับเสียงสัญญาณมันดีเลย์นิดนึงครับจากที่ผมพูดแต่ว่าโอเคสัญญาณชัดเจนนะครับฝากพี่น้องทางมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ดร.เพียงดินรักไทยนี่ก็น่าจะโผล่มาเหมือนกันเดี๋ยวดูแป๊บนึงให้แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคนะค่อยเข้าประเด็น
ถ้าเสียงชัดทุกอย่างโอเคถือว่านะเริ่มเข้ากันเลยครับนะมีคุณฟ้าใสเข้ามาด้วยคุณสงกรานต์แอดมินนะครับตรงเวลานะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับอลิสบุยจะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้ามาก็ล่วงหน้านะครับโอเคเลยเข้าประเด็นเลยนะครับไม่ให้พูดไม่พูดพร่ำทำเพลงละนะเอาสาระกันตรงๆเลย30นาทีแรกเอาให้มันเข้มข้นที่สุดนะผมว่าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อว่าคนเข้ามาฟังเนี่ยนะจะได้ประโยชน์กันที่สุดเลยนะครับ การบินไทยรักใครเท่าฟ้ามันแน่นอนนะเนื้อหาสาระนี่มันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่พี่น้องพูดกันแต่ผมเข้าประเด็นสำคัญนะว่าเอ๊ะสาเหตุที่มันขาดทุนมันเป็นเพราะอะไรนะแล้วเวลาได้กำไรเนี่ยใครได้นะได้กำไรนะใครได้แล้วเวลาขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับว่าจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือซึ่งวันนี้กระแสนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นประเด็นที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็เราคงต้องไม่ลืมนะครับว่าเรานะอยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับในระยะที่รัฐบาลเผด็จการทหารครองบ้านครองเมืองอยู่นะโลกเรามันเป็นประเทศไทยเราเนี่ยมันเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองนะครับโดนกันทุกหย่อมย่านะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่ก็โดนนะตั้งแต่ยึดอำนาจกันมานะแล้ววันนี้ก็มาเจอปัญหานะคนฆ่าตัวตายนะครับนะอดอยากปากแห้งจนกระทั่งพระเนนก็ทนไม่ได้นะแล้วกลุ่มนักศึกษานะครับก็วันนี้ก็เริ่มเดินแล้วก็คนรุ่นใหม่เขาตื่นแล้วนี่เขาไม่หยุดนะครับสวนี่เป็นเป้าหมายนะนี่ก็เรื่องการเมืองเราโดยทั่วไปนะดารงดาราเห็นแล้วก็นะทนไม่ได้นะครับว่าโอ้โหมันอะไรขนาดนี้นะครับบ้านเราเมืองเรานี่นะอยากจนข้นแค้นขนาดนี้เลยหรือนะแล้วก็การปะทะกันระหว่างคนรุ่นใหม่ฝั่งประชาธิปไตยกับเครือข่ายรุ่นเก่าวันนี้หนักนะครับอาจารย์ปิยบุตรนี่นะออกมาพูดกรณีคุณดาตอปิโดอะไรต่างๆเนี่ยสื่อของอีกฝั่งนึงที่เตรียมการสำหรับขวาพิฆาตซ้ายนะครับก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ก็ออกมาพูดท่านนั้นท่านนี้นะครับ เรียกว่าเตรียมการสำหรับจะใช้ความรุนแรงกับทางฝั่งประชาธิปไตยอันนี้เป็นเทรนที่ยังไงก็แล้วแต่ผมต้องเตือนพี่น้องเอาไว้ว่าเราประมาทไม่ได้อ่านเกมต้องอ่านตั้งแต่ระดับนอกประเทศสากลเข้ามาแล้วก็ย่อยมาแต่เข้ามาก่อนอื่นเนี่ยต้องไม่ลืมเรื่องเชิงโครงสร้างเชิงระบอบนะอำนาจที่อยู่ในประเทศไทยเรานะพฤติกรรมที่เขาทำที่ผ่านมาถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาสรุปเป็นบทเรียนเนี่ยนะเราจะพลาดกับการที่จะได้ต่อสู้โดยที่นะเห็นผลลัพธ์ที่เราน่าจะนะพออกพอใจนะครับก็คือคุ้มค่ากับการได้สู้นั่นเองทีนี้มาพูดถึงเรื่องสนามบินเนี่ยนะฮะก็คนเขานะเอายกตัวอย่างของแหมเห็นไม่ชัดนะเอาอย่างเงี้ยเอียงหน่อยก็ได้คือข้างบนเนี่ยบอร์ดการบินไทยนะหน้าตาของคนที่เข้าไปบริหารเนี่ยพี่น้องก็คงดูนะครับมันเป็นนายทหารเป็นนะคนที่เป็นส่วนเกินนะข้าราชการนายทหารคนเส้นใหญ่ในแวดวงที่ดูแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เอาคนที่เก่งที่สุดมาขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยแต่ละคนที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นพลเรือนมืออาชีพทั้งนั้นของเราเนี่ยไอ้พวกใส่เครื่องแบบกี่คนนะจากบอร์ดทั้งหมดเนี่ยนะครับ1 2 3 4 10 15คนเนี่ยกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่คือ7เสียงนะครับที่คุมเกมสำคัญเนี่ยนะเป็นคนในเครื่องแบบแล้วที่เหลือนอกนั้นเนี่ยนะพี่น้องก็นะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับดูจากหน้าจอผมเองก็ไม่ค่อยชัดแต่พี่น้องคงจะได้เห็นนะครับว่าโครงสร้างการบริหารเนี่ยมันมีปัญหาซะแล้วตั้งแต่ต้นนะคือเอาง่ายๆนะครับนะหัวสุดประธานข้าราชการนะครับแล้วก็แถวที่2นะครับนั่นคือทหารอากาศนะผู้บริหารด้านภาษาอังกฤษอื่นทหารอากาศนักธุรกิจทหารอากาศนักธุรกิจแปลว่านะข้าราชการไอ้เสื้อสีออกเขาเรียกอะไรสี
ข้าราชการนั่นแหละนะครับมีทั้งตำรวจข้าราชการทั่วไปมีอัยการนะอดีตข้าราชการก็เรียกว่าเป็นราชข้าราชการทั้งนั้นนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7แล้วแต่ว่าแถวที่2เนี่ยเสื้อสีคล้ำๆนั่นคือทหารอากาศ2ราย3รายแล้วแถวที่3ด้วยซ้ายมือสุดนะสรุปแล้วนะบอร์ดเนี้ยนะครับ7 8 9 10นะ10รายเนี่ยเป็นข้าราชการและทหารนักธุรกิจเข้ามาหลอมแหลมอยู่คน2คน3คนนะเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ขณะที่ดูข้างล่างนะครับของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยประธานนี่เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเงินนะ CEO นะมีนักบัญชีมืออาชีพนักธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามานักการเงินการนักบัญชีนะครับข้างล่างก็นักธุรกิจโรงแรมแฟชั่นที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศนักบริหารบรรษัทข้ามชาตินักการเงินนักกฎหมายไม่มีข้าราชการไม่มีทหารเข้าไปนะการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยถ้าเอาไอ้นะโครงสร้างทหารเข้าไปคุมเยอะๆอย่างเงี้ยพี่น้องก็คิดดูกันแล้วกันมันจะทันโลกได้ยังไงทันโลกได้อย่างไรการบินไทยมันจึงเป็นการบินนะต้องตั้งคำถามอะเพื่อใครหรือที่รักคุณเท่าฟ้านี่รักใครกันแน่เท่าฟ้านะพอไปดูฐานะทางการเงินนะครับมันติดลบมาเกือบตลอดเลยขาดทุนมาเกือบตลอดนะโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆเนี่ยมันมีเ ข้าใจวันนี้นะอันนี้เป็นการลงทุนคือการลงทุนเราต้องถามว่ามันเป็นบริษัทของใครใช่ไหมครับพี่น้องเวลาจะไปอุ้มเนี่ยบอกว่าการบินไทยนะการบินแห่งชาติแต่ต้องไปดูว่ากลุ่มที่เข้ามารับผลประโยชน์เนี่ยประชาชนได้รับตรงๆมีไหมไม่มีนะครับแต่มีในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะก็มีอาจจะมีประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกเป็นข้าราชการเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะปตท.ก็มาลงทุนแต่ถามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยชีวิตของผู้คนทั้งหลายได้ประโยชน์จากมันไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซะส่วนใหญ่แล้วทำไมกลายเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หมดเลยนะทำไมไม่ให้ประชาชนเอกชนเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะก็น่าสงสัยรูปสากลออมทรัพย์นี่มันไม่ใช่เงินของใครโดยตรงเนี่ยเป็นเงินของสมาชิกทั้งหมดสูญหายไปก็นะหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะก็กระจายความเสี่ยงกันไปนะกรรมการก็นะเนี่ยมันคงจะเป็นพวกอยู่ในกลไกราชการทั่วไปนะแต่มารับความเสี่ยงตรงนี้นะโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วการบริหารงานก็เป็นแบบราชการอย่างเงี้ยที่นี่มันมีการโทษนะโทษกันว่าคุณทักษิณเนี่ยไปมีส่วนเดี๋ยวแป๊บนะครับทำให้มันเกิดความเสียหายตรงนี้แล้วมันมีคนเขาสรุปกันไว้นะก็พยายามจะโทษคุณทักษิณนะนี่คนเขาก็ขอคัดค้านกันนะไม่ให้เอาภาษีประชาชนไปอุ้มการบินไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศจริงจริงเหรอนะถ้ากำไรการบินไทยมีกำไรคนไทยทุกคนจะได้โบนัสด้วยไหมไม่มีใครได้แล้วไอ้ความเจ้ายศเจ้าอย่างนะการที่ไปตรวจสอบไม่ได้การที่มีขึ้นเพื่อไปบริการนะคนอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายในประเทศไทยเราเนี่ยมันทำให้คนไทยมีความรู้สึกเฮ้ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยเลยนะแต่ว่าถึงเวลาที่จะไปอุ้มเนี่ยเอาเงินภาษีของคนไทยทุกคนไปอุ้มแล้วขาดทุนไปแล้วขาดทุนกันตลอดนะครับแล้วที่น่าสนใจคือปีที่แล้วเนี่ยครับมันมีการอนุมัติให้ซื้อแหมจริงๆผมมีรูปอยู่แต่มันไม่ปรากฏมันแปลกมากพี่น้องรูปมันส่วนใหญ่จะหายไปนะมันจะหายไปแหมเสียดายจริงสาเตรียมเอาไว้นะครับนะปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยนะครับนะคุณประยุทธ์เนี่ยได้อนุมัติให้มีการซื้อเครื่องบินใหม่นะจำนวน 100,000 ล้านนะพี่น้องเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้นะแล้วก็ได้ข่าวมาขาดทุนมาตลอดผมต้องขออนุญาตอ่านจากตัวที่ผมมีเนี่ยนะมันมีเข้าใจว่าอาจจะอยู่ที่นู่นนะไปดูนี่พี่น้องแป๊บนึง
นึกออกแล้วนะครับไปอยู่ที่เพจนะครับให้พี่น้องไปดูด้วยกันดีกว่าเรื่องการขาดทุนซ้ำซ้อนเนี่ยมันไปอยู่ที่ที่ Twitter ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับน้องบอนนะครับธนวัฒน์เนี่ยแกได้สรุปเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้พยายามจะบอกว่าที่ขาดทุนเนี่ยนะเพราะทักษิณนั่นแหละนะไปจัดการนะไม่ดีตั้งแต่ต้นมันเริ่มมาจากทักษิณปรากฏว่านะน้องบอนธนวัฒน์วงชัยเนี่ยนักกิจกรรมฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่ดูกำไรขาดทุนซะสถิติมันนะปี49 48 47 46 45ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะกำไรปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับหมื่นล้าน12,000นะครับปี45 46ปี47ลดมาเหลือ10,000 48เหลือ 6,000 49เหลือ 6,000 ต่ำลงมานะ 6,700 มาเหลือ 6,300 ล้านบาทแต่พอมายุคประยุทธ์นะครับเป็นนายกเนี่ยไล่จากข้างล่างเริ่มต้นมาก็ขาดทุนเลย15,000ปี58ขาดทุน13,000ปี59กำไร46ล้านบาทนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปี59ปี60ขาดทุน 2,000 นะล้านบาทปี61ขาดทุน 11,569 ปีที่แล้วที่มีการซื้อเครื่องบินเนี่ยใหม่เนี่ยแสนล้านเนี่ยขาดทุน 12,000 ล้านบาทเนี่ยไอ้ที่จะพยายามนะไปสร้างแพ้ว่าเป็นเพราะคุณทักษิณเนี่ยวันนี้มันเข้าตัวหมดแล้วครับตัวเลขมันออกมาอย่างนี้นะนี่มีคนเขาบอกนะครับเนี่ยอาจารย์โควิดนะเงินเยียวยาคนยากคนจนเนี่ย 5,000 บาทโอ้โหต้องอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกแต่เงินอุ้มการบินไทยเนี่ย 50,000 ล้านบาทอนุมัติภายใน2ชั่วโมงนะครับอ๋อเนี่ยนี่ไม่เกี่ยวกับการบินแต่ว่าน่าสนใจนะมาแล้วก็เล่าให้ฟังเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยที่จุฬาเนี่ยนะนะคนที่เรียกว่าเป็นดาวเป็นตัวเด่นที่สุดนะกีฬาเขาเรียกอะไรพระเกี้ยวดาวพระเกี้ยวอะไรของเขาเนี่ยนะผมก็ดูผ่านๆรู้ว่าสวยนะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายแล้วสวยก็สวยนะครับก็สวยจริงนะนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เขาคัดเลือกกันอย่างดีแต่ละปีเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งโปรไฟล์ดีเยี่ยมนะครับนะวันนี้ปีนี้ไม่รู้ปีไหนนะเขาคัดออกมานี่รู้สึกจะได้คนนี้นะคนนี้นะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ผู้ที่เป็นตัวแทนของจุฬาให้อัญเชิญพระเกี้ยวจะเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างหนักหน่วงผู้สมัครมากมายในแต่ละปีจึงต้องฝ่าฟันการคัดเลือกมาหลายด่านมากทั้งการกล่าวสุนทรพจน์รอบการตอบคำถามที่ยากคัดบุคลิกภาพความสง่างามเพื่อความเหมาะสมที่สุดสวยที่สุดเก่งที่สุดในแต่ละปีนั่นเอง เอา no comment แต่ว่ามันทำให้ผมนึกถึงการบินไทยเข้ามาตังหิดนะมันมีอะไรที่มันพิเศษอะแล้วไอ้พิเศษที่ว่าเนี่ยนะไอ้เที่ยวบินเฉพาะเที่ยวบินที่บินไปบินมานะประเทศไทยเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์อะไรแถวนั้นด้วยเนี่ยไม่ทราบมาเข้างบตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยต้องมาตั้งคำถามนะพี่น้องเพราะว่าท่านเจาะลงลึกๆแล้วเนี่ยมีคนเขานะเขาวิเคราะห์กันไว้เยอะแล้วนะคุณกรณ์ก็ออกมาพูดนะแล้วก็พี่น้องฝั่งประชาธิปไตยเรานี่ก็พูดกันไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนเขานะโยงประเด็นมาว่านี่แหละมันมีการบริหารที่ไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นมืออาชีพขาดทุนมาตลอดนะเที่ยวบินบางที่เนี่ยมันไม่คุ้มค่าก็ยังดันทุรังไปอยู่นั่นนะมีการตัดสินใจที่มันไม่เป็นไปตามกลไกนะกลไกธุรกิจอย่างแท้จริงไปเพราะว่าบุคคลสำคัญไปอยู่นะมีบุคคลสำคัญไปอยู่เพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องให้มีเที่ยวบินทางนั้นนะครับเนี่ยทางอนาคตใหม่นะครับคณะอนาคตใหม่เขาก็พูดไว้เยอะเลยแล้วการบินไทยเนี่ยลักษณะของว่าก็ว่าเถอะผมว่าคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ย
บอยคอตคนไทยเนี่ยบอยคอตการบินไทยเลยนะเพราะพฤติกรรมต่างๆที่พวกเธอทำกันทั้งหลายนั่นนะมามีส่วนร่วมทางการเมืองชัดเจนมากเนี่ยเออแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยที่โบอิ้ง737ระเบิดเพื่อจะลอบสังหารนายกทักษิณนั่นก็การบินไทยนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรซึ่งมันน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งครั้งนั้นคุณทักษิณรอดไปนะครับการเปิดเสรีภาพการบินนี่แหละที่เขาบอกว่านี่ทำให้การกำไรลดลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันต้องแข่งขันนะครับมันจะอยู่โดยที่เป็นอภิสิทธิ์ชนแล้วจะรวบประเทศไทยไม่ให้มีใครทำการบินไทยจะทำอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องเปิดยิ่งแข่งขันเท่าไหร่คุณภาพจะยิ่งดีขึ้นแล้วการบินไทยเนี่ยมันเป็นนะเขาเรียกว่าเป็นอภิสิทธิ์อ่ะนะจะเป็นสายการบินแห่งชาติอภิสิทธิ์ที่นะทุกอย่างจะต้องผูกขาดอย่างนั้นอ่ะพอคุณทักษิณเข้ามานี่ก็กลายเป็นว่าเป็นข้ออ้างว่านะเกิดการแข่งขันและที่สุดเนี่ยจะล้มละลายจะไปโทษที่การแข่งขันมันไม่ได้แล้วการบินไทยเนี่ยไม่ยอมปรับเนื้อปรับตัวจะแบบเชิดชูคออยู่ข้างบนนั่นนะนะแล้วก็ราคาก็ไม่ปรับชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะเดินทางในประเทศมันก็ลำบากเพราะการบินไทยเองก็นะยืดยาดนะจะขยายจะอะไรมันก็ไม่ทันเกมทันการจะมาลงทุนแบบนะโลคอสมันก็ไม่ได้มันถึงได้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะชาวบ้านชาวช่องถึงได้ขึ้นเครื่องบินได้ไงนี่อนาคตใหม่เขาทำไว้ดีทีเดียวนะครับพี่น้องก็เข้าไปอ่านได้นะครับถ้าไม่รู้จะตามที่ไหนก็เข้าไปที่นะเพจช่องผมนี่แหละสรุปก็คือมันไร้สมรรถภาพนั่นเองการบินไทยที่อื่นเขาได้กำไรนะครับสถานการณ์วันนี้อาจจะย่ำแย่ก็โดนเละกันไปหมดอ่ะนะก็ถือโอกาสนี้กู้เงินซะเลยนะกู้เงินเข้ามาแต่จริงๆเนี่ยปัญหาคือไม่กู้ก็ไม่ได้แล้วนะครับสภาพอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายเงินเดือนนะครับเงินที่สำรองอยู่นี่ไม่รู้จะใช้ได้นะถึงเดือน2เดือนหรือไม่ก็เป็นปัญหานะ นี่คุณดาต่อไปดูแป๊บนะครับเรื่องการคดการโกงหรือว่าการบริหารงานที่มันไม่โปร่งใสนี่แหละผมว่าพี่น้องมันมีปัญหานะการบริหารงานแบบอภิสิทธิ์ชนนะนะแล้วเอาไปใช้ในจุดที่เขาเรียกอะไรล่ะนะจุดที่มันไม่เกิดประโยชน์กับการค้านะการแข่งขันอย่างแท้จริงเอาไปบริการเอาใจนะคนบางกลุ่มบางคนแล้วการบริหารเนี่ยนะราคาก็แพงว่าตรงๆการบินไทยมันแพงผมกลับเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไม่ถูกบีบบังคับว่าสมัยรับทุนการศึกษาเนี่ยก็ใช้สายการบินอื่นเรื่องไอ้ที่ว่าดีกว่าผมขึ้นไปจริงๆก็บางทีเห็นก็มันก็ดีแต่ว่ามันบางทีมันดูไม่จริงใจมันดูเว่อร์มันดูแปลกๆแล้วจริงๆเราขึ้นไปนี่ไม่ต้องมาเอาโจกเอาใจอะไรมากเราขอให้นะสภาพมันโอเคถึงเวลาอาหารก็มาอะไรเงี้ยไม่ต้องไปปรุงแต่งกันมากแต่เราพยายามจะปรุงแต่งให้มันดูดีแต่ดูแล้วนะช่วงหลังเนี่ยพอไปขึ้นของตะวันออกกลางของสิงคโปร์แอร์ไลน์เรารู้ว่าโอ้มันสู้เขาไม่ได้แล้วราคานี่มันไม่ไหวอ่ะแล้วขาดทุนมาตลอดนะครับมันก็เลยต้องตั้งคำถามแล้วเราว่านะมันถ้าจะอยู่กันต่อเอาเงินมา 50,000 ล้านเนี่ยก็อยู่ไม่รอดอ่ะถ้าตราบใดที่คณะกรรมการบริหารซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยมันยังเป็นพวกหน้าตาแบบเดิมๆนะอย่างเงี้ยอย่างที่เราว่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปสู้เขาได้ยังไงมันต้องเอานักธุรกิจเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นนะสายการบินแห่งชาติเนี่ยก็ให้เป็นโครงสร้างเหมือนผู้ถือหุ้นก็แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเพิ่มทุนด้วยการให้ประชาชนภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงหุ้นด้วยแล้วทีนี้ปรับใหม่หมดเลยข้าราชการทหารตำรวจนี่เอาออกไปให้หมดแล้ววันนี้ปัญหาของเรารัฐวิสาหกิจทุกที่เนี่ยมันถูกทหารตำรวจข้าราชการเข้าไปคุมเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้ไม่มีฝีมือไม่ทันโลกมันสู้ไม่ได้คือจริงๆเนี่ยถ้าจะไม่พูดยาวเนี่ยก็สั้นๆก็คือคนบริหารน่ะมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดวัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนใหม่หมดไม่งั้นเนี่ย
ใส่เงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ขาดทุนอีกขาดทุนอีกแล้วยิ่งวันนี้ถ้าจะไปสู้ต่อเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ก็ยิ่งมีแต่จะขาดทุนแล้วหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยจะล้มละลายเอาล้มละลายมาก่อนนะเป็นหน้าเป็นตานะอ้างว่าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารักใครไม่รู้นะจะว่ารักผู้โดยสารนี่เราดูแล้วก็เราไปเป็นผู้โดยสารก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษสายการบินอื่นเขาก็นะทำของเขาค่อนข้างจะดีนะแล้วบางทีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเขาก็ทันสมัยกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มันยืดยาวเนี่ยผมว่าเนี่ยนะการบินไทยเนี่ยปรับใหม่หมดเถอะนะครับถ้าเป็นประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยการบินไทยนี่ก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งวัฒนธรรมองค์กรทั้งผู้บริหารทั้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ประชาชนธรรมดาเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้การบริหารงานมันโปร่งใสแล้วก็เส้นทางการบินต่างๆเนี่ยนะครับให้บริษัทเอกชนผู้ถือหุ้นเข้ามีส่วนไปกำกับไอ้ส่วนที่จะเอาใจนะเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายแล้วก็สายการบินมันไม่คุ้มอย่างเงี้ยก็ต้องตัดออกไปครับมองในแง่ธุรกิจนะให้มันได้กำไรซึ่งนะในอนาคตเนี่ยถ้าทำจริงสายการบินยังไงในประเทศไทยเนี่ยมันมีคนเข้ามาเยอะมันก็ยังจะยังพอทำกำไรได้แล้วถ้าจะให้มันเป็นสายการบินที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะความเป็นไทยทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูกันให้ดีว่ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรยังไงไม่ใช่ขายภาพอะไรเก่าๆเหมือนเดิมๆพูดยันยานอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ละคนที่ไปมีเส้นมีสายในนั้นก็เราเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วมันล้าหลังนะมันดูแล้วมันขัดหูขัดตานะบอกตรงๆนะผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าเห็นแล้วขัดหูขัดตามัน pretentious นะภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยก็น่าจะแปลว่ามันดูแล้วมันไม่จริงใจมันดูแล้วมันเวอร์มันนะบอกไม่ถูกไม่ต้องทำท่าสวยไม่ต้องนะทำเวอร์อะไรหรอกแค่คุณจริงใจกับการบริการยิ้มก็ยิ้มให้มันจริงใจแล้วก็นะบริการเนี่ยก็ไม่เลือกชนเลือกชั้นละไม่ใช่ว่าถ้าเป็นต่างชาติบริการดีถ้าเป็นคนไทยหรือคนแต่งตัวไม่ค่อยดีก็ทำเป็นเมินทำให้คนสนใจไอ้สันดานแบบไทยๆตรงนั้นบางทีเนี่ยมันติดตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันไปโผล่นะเพราะนั้นก็นะครับการบินไทยรักใครเท่าฟ้า เอาโอเคนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะครับนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูประเด็นที่สองกันเลยนะครับแคนาดากึ่งอาณานิคมจีนคือก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่น้อง ผมก็แวะไปฟังผู้จัดรายการยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แล้วเขาได้เอาเรื่องสำนักข่าวของแคนาดาเนี่ยไปเสนอข่าวในลักษณะที่ไปสัมภาษณ์คนแคนาเดียน2-3 คนโดยที่บทสัมภาษณ์นั้นนะเป็นการแสดงความไม่พอใจของคนขาวนะที่เป็นคนแคนาเดียนไม่พอใจที่ว่าหนังสือ Epoch Times พี่น้อง Epoch Times ผมพูดหลายครั้งนะมันก็คือนะสถาบันพี่น้องของNTD ที่เสนอข่าวนะเรียกว่าเป็นประเด็นที่ก็น่าจะต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนนะแล้วก็สปอนเซอร์โดยฝ่าลุนกงปรากฏว่านะเขาเป็น CBS นะซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลแคนาดานะทำหน้าที่นะโดยใช้เงินภาษีอากรของคนแคนาดาแล้วแคนาดาเนี่ยเขาถือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะสิทธิเสรีภาพของสื่อความเป็นมือโปรเป็นสื่อของรัฐบาลกินเงินภาษีอากรของคนแคนาเดียนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการนำเสนอข่าวที่มีคนแคนาเดียนออกมาบ่นแล้วเขาทำท่านะจริงจังมากเลยวางแผนสคริปต์ดีมากไปหยิบหนังสือออกมาแล้วเป็น Epoch Times นะออกมาปุ๊บแล้วก็มาบ่นว่าเนี่ยพูดเรื่องว่านะการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไวรัสของ CCP ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะมีการปกปิดข้อมูลไม่โปร่งใสนะที่สุดแล้วมันทำให้เกิดระบาดกลายเป็นแพนเดมิกก็คือโทษรัฐบาลจีนแล้วปรากฏว่าคนแคนาดาที่เขาออกมาออกรายการมีการสัมภาษณ์เนี่ยพูดไม่พอใจอย่างมากนะไม่อยากจะให้เอามาส่งแล้วนะไปหยิบมาแล้วมาเห็นลักษณะอย่างเงี้ยคือถ้าสื่ออันใดอันหนึ่งนะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะเกี่ยวกับ
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเนี่ยเป็นการมุ่งโจมตีอย่างเดียวนี้มันไม่ใช่อาชีพสื่อนะนี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยบางทีมันเป็น conspiracy theory มากกว่านะคือไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลแล้วไปกล่าวหานะก็มีคนเข้าไปวิเคราะห์จริงๆนะ Epoch Times ที่เขาพูดในเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันมานะเป็นการทำเป็นอาวุธอาวุธชีวภาพนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจงใจทำแล้วก็จงใจปล่อยให้มาเป็นนะโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจนกลายมาเป็นการระบาดทั่วโลกเขาก็ยังดำรงความเป็นสื่อที่มีมืออาชีพนะเขาจะพูดเฉพาะกรอบที่หลักฐานมีอยู่แต่ปรากฏว่านะเอาการเสนอข่าวโดยที่นะคนที่เป็นผู้หญิงที่เสนอข่าวเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวประจำเลยแล้วปรากฏพอคลิปนี้ขึ้นเอาคลิปนี้ขึ้นปุ๊บคนแคนาเดียนก็เข้ามาโจมตีกันยกใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหแย่ คือมันมีอัพโหวตก็คือบอกว่าดีดาวโหวตก็คือแย่เนี่ยปรากฏว่าคนดาวโหวตนี่เต็มไปหมดเลยแสดงความเห็นแล้วก็เทศนาเลยว่าโอ้โหนี่นะเป็นสื่อของประเทศแคนาดานะแล้วก็คนที่เนี่ยฝ่าลุนกงเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาหนีมาจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์แล้วรัฐบาลคอมมิวนิสต์นี่มันมีดีอะไรที่จะต้องไปปกป้องขณะที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายที่นะคอยปิดกั้นเสรีภาพของคนในประเทศเขาแล้วคนจีนจำนวนมากเขาทนไม่ได้ก็หนีมาอยู่ที่นะต่างประเทศแล้วเขามาเนี่ยแล้วเขานำเสนอสื่อเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบในกติกามันเป็น freedom of speech นะแล้วทำไมสื่อแคนาดาเนี่ยจะต้องมาเป็นเดือดเป็นแค้นคนแคนาดามาเป็นเดือดเป็นแค้นมันจริงเหรอเป็นเดือดเป็นแค้นแทนรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนโดยที่คนที่เขียนสำนักข่าวต่างๆก็เป็นจริงๆเนี่ย Epoch Times เนี่ยก็คือเป็นมีคนจีนอยู่ในนั้นเยอะถ้าคนจีนเขาจะว่าคนรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคนแคนาเดียนไปเกี่ยวอะไรด้วยไปเจ็บไปแค้นแทนอะไรนะครับแล้วจะไปบอกว่า racist เนี่ยไอ้คนที่คนจีนเนี่ยเขาด่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าเขามีปัญหาในเชิงข้อมูลเนี่ยเขาก็เอามาตีแผ่เนี่ยมันผิดตรงไหนบทสรุปตรงนี้ก็คือว่าจีนเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาต้องคุมโดยการที่ไปอยู่กับคนที่บนหัวสุดนะไปผูกความสัมพันธ์นะคุมอำนาจการเมืองการเป็นการปกครองนั่นแหละนะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเขาก็ต้องนะทำมาค้าขายจนกระทั่งไปลงทุนในประเทศนั้นจนสามารถจะมีอำนาจต่อรองมีอำนาจต่อรองแล้วก็จะบีบพอมันเกิดโควิดเนี่ยเขาไปบีบหลายประเทศซึ่งจะไม่เชื่อเลยนะเยอรมันโดนอเมริกานี่ก็โดนนะยุโรป EU ทั้งพวงเนี่ยโดนแคนาดาก็โดนมันสะท้อนภาพให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยนะหัวข้อที่ผมคิดไว้วันก่อนเนี่ยก็คือนี่แหละครับจีนแข็งฤทธิ์กรณีศึกษาเนเธอร์แลนด์โดนหนักโดนหนักผมคูเลยนะครับแต่วันนี้เราไปดูแคนาดาก่อนก็แล้วกันนะไปดูแคนาดาเมื่อเราไปดูแคนาดาเนี่ยผมจะใช้วิธีการให้พี่น้องดูข่าวที่มันเกิดขึ้นนะดูการลงทุนนะของในประเทศแคนาดาเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งนะส่วนที่ไปลงทุนนี่ก็คือไปลงทุนใน real estate พี่น้องโอ้โหน่ากลัวมากจนประเทศแคนาดาตอนนี้จะล่มจมแล้วนะพี่น้องเราไปดูประเทศที่เป็นคู่ค้าของประเทศแคนาดานะถ้าเป็นการส่งออกนะครับส่งออกไปนอกประเทศเนี่ยส่งออกมาที่อเมริกานี่เยอะสุดนะครับส่งออกจีนเป็นอันดับ3 EU เป็นอันดับ2นะเม็กซิโกอันดับ4ก็สมเหตุสมผลนะก็ไม่ใช่อันดับ4เดี๋ยวต้องเรียงใหม่ครับเรียงใหม่นะนะส่งออกในอันดับ1อเมริกาอันดับ2นะครับ EU อันดับ3อังกฤษนะครับอันดับ4เป็นจีน5เป็นญี่ปุ่น6เป็นเม็กซิโกนะ7เยอรมันนี่ก็สมเหตุสมผลนะครับนะ8เอ้ย6แล้วก็อุ้ยทำไมมันโผล่ตัวเลขไม่เกี่ยวกันนะด้านซ้ายไม่เกี่ยวก็นะไล่ตามนี้นะครับอันดับแล้วนี่คือการส่งออกนะแล้วถ้าบอกว่าเรียงลำดับการนำเข้าบ้างล่ะนำเข้าจากประเทศไหนเยอะที่สุดแน่นอนครับก็นำเข้าจากอเมริกาเพราะมันใกล้กันมากนะคู่ค้ากัน2ก็ยังเป็น EU อยู่โดยประวัติศาสตร์แต่3นี่ดูนะครับคือประเทศจีนประเทศจีนนะแม้ว่ามวลรวมของการค้าขายเนี่ยยังเป็นรอง EU แล้วก็เป็นรองอเมริกามาก
แต่ว่าเมื่อไปดูนะ trade balance คือนำเข้าส่งออกในขาดดุลหรือได้ดุลเนี่ยปรากฏว่าขาดดุลสูงสุดเลยขาดดุลกับประเทศจีนอันดับ2เนี่ยก็ขาดดุลกับนะ EU กับเยอรมันนะครับกับเม็กซิโกนะอเมริกานี่กลายเป็นว่ามาอยู่ข้างล่างนะปรากฏว่าค้าขายกับอเมริกานี่ได้ดุลครับได้ดุลมหาศาลเลยครับเยอะที่สุดเลยนะนี่อังกฤษนี่ก็ได้ดุลกับอังกฤษนะครับได้ดุลกับอินเดียได้ดุลกับเบลเจียมได้ดุลกับออสเตรเลียนะครับแล้วที่เหลือก็ขาดดุลหมดแต่ว่ากับจีนเนี่ยขาดดุลสูงสุดเลยแปลว่าค้าขายกับจีนนะครับจีนนะนำเข้าจากจีนเยอะแต่ส่งออกไปที่จีนน้อยสุดเพราะงั้นเถอะสรุปแล้วก็คือขาดดุลนะแล้วในส่วนที่มันสำคัญนี่ก็คือในส่วนเรื่องของ real estate มีปัญหานะครับเรื่องบ้านที่ดินเนี่ยเมืองสำคัญเนี่ยมันเกิด property bubble แล้ววันนี้มันจะทำประเทศล่มจมเอานะฮะมันจะทำประเทศล่มจมเอาเขาบอกว่านะเมื่อมาถึงประมาณ2ปีที่แล้ว2018เนี่ยนะราคาที่จะต้องเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะจะซื้อบ้านเนี่ยมันสูงกว่าระดับที่นะจุดที่มันเกิดบับเบิ้ลสูงสุดเมื่อปี1990ตอนนั้นแคนาดาเนี่ยนะเรียกว่าตอนนั้นก็เป็นบับเบิ้ล housing bubble burst เหมือนกันก็คือฟองสบู่แตกนั่นแหละนะปี1990ตอนนี้สูงกว่านั้นเรียกว่าเลวร้ายที่สุดตอนนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันเลวร้ายกว่าแล้วการเพิ่มขึ้นนะถึงปีจาก2003ถึง2020เนี่ยช่วงประมาณ17ปีเนี่ยนะนะปรากฏว่าบัฟเฟอร์นะตอนนี้ราคาบ้านเนี่ยแล้วก็ที่ดินแล้วก็คอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้น 337% ลูกหลานคนที่อยู่ตามในเมืองไม่จะเป็นโตรอนโตนะแล้วก็มีอะไรบ้างเมืองใหญ่ๆนะครับนะทางฝั่งตะวันตกนะแล้วตะวันออกนะครับเมืองใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าโดนหมดครับคือบ้านช่องราคาแพงหมดแล้วคนจีนมันไล่คว้านซื้อไปหมดแล้วซื้อทิ้งไว้เงินเอามาจากไหนน้อผมก็ตั้งคำถามนะแล้วที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นจนคนในแถวท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อเป็นเจ้าของได้บางคนเนี่ยต้องกลายเป็นว่านะเก็บเงินเก็บทองมาเนี่ยตลอดชีวิตไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะไปดาวก็มีการพยายามนะครับหลายอย่างเลยมาตรการหลายอย่างที่จะหยุดนะพยายามจะควบคุมนะดูมาตรการสิครับมาเยอะเลยแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงล่ะนะปัจจุบันนี่นะครับอัตราของการคาดจะเช่าที่เนี่ยเฉพาะเช่าบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันสูงกว่านะเรียกว่าจุดที่มันเคยเป็นบัฟเฟอร์เมื่อปี2006เนี่ยตอนนี้มันได้แซงไปแล้วนะแปลว่าราคาต่างๆมันสูงไปเกินกว่าที่มันจะเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็หนี้สินสิครับปัญหาเนี่ยภาคเอกชนที่ลงทุนกู้ยืมอะไรมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าหนี้นะเทียบกับ GDP สูงกว่า GDP เนี่ยถึง 218% IMF ต้องมาเตือนเลยครับนะเพราะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์จะเข้าไปสู่สภาพที่เขาเรียกว่า economic shock นะไปต่อไม่ได้นะเงินหมดอะไรหมดนะเดินหน้าไม่ได้ธนาคาร Credit Suisse Bank นะครับ UBS Global Real Estate Bubble Index นะครับเขาบอกว่าโตรอนโตและแวนคูเวอร์สองเมืองนี่นะเป็นอันดับ3และอันดับ4ของเมืองที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับสำหรับที่จะเกิดนะเกิดคริสิสนะครับก็มหาภัยพิบัตินะครับเนี่ยวิกฤตเลยอันดับ3อันดับ4ของนะ3และ4ของโลกนะ
แล้วนะครับตอนนี้มันยิ่งเสี่ยงกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าราคาบ้านเนี่ยตอนนี้ช่วงหลังมันตกสิครับตกเป็นครึ่งเลยจีนดีไม่ดีก็ที่ผ่อนนะที่ดาวไว้อะไรไว้เนี่ยนะไปจองไว้แล้วก็ผ่อนไว้เนี่ยวันนี้อาจจะไม่มีตังค์จ่ายแล้วนะครับตอนนี้ราคาตกเป็นครึ่งเลยนะก็พยายามนะครับนะมีการพยายามจะสู้กับราคาที่มันพุ่งขึ้นจนเกินจำเป็นเนี่ยตลาดที่แวนคูเวอร์ก็ยังนะก็ยังโอ้โหคนก็ยังไปซื้ออยู่เยอะเลยนะครับแอลเบอร์ตานะครับซึ่งเป็นอีกรัฐหนึ่งซึ่งชายแดนใกล้ๆไม่ไกลจากทางตอนเหนือของอเมริกาเนี่ยนะแม้ว่าจะเกิด recession แล้วก็มีนะคนตกงานเยอะแยะไปหมดราคาก็ยังสูงอยู่นะเวลานี้คือปัญหาเนี่ยนะกับค่าเช่าบ้านผ่อนจะเช่าบ้านเนี่ยนะปรากฏว่ามันเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะแล้วถ้าจะเรียกว่าจะเป็นเจ้าของบ้านจะซื้อบ้านเนี่ยนะไอ้ค่าที่จะต้องจ่ายมอร์เกจนะครับแปลว่าเงินเนี่ยนะสำหรับเงินมันเพิ่มนะมันต้องใช้เงินเกิน 50% ของรายได้ทั้งหมดในครอบครัวต่อเดือนนะแปลว่าหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายค่าบ้านเนี่ยเป็นครึ่งเลยเพราะว่าราคามันสูงขึ้นมากนะเนี่ยก็มีการพยายามจะสู้กันอยู่แต่ว่ามีปัญหาหนักเลยครับแล้วความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนอีกนะแม้ว่าจะมีนะมีสัญญาณไม่ดีหลายอย่างเนี่ยมีนะธนาคารมีอะไรมาเตือนอีกเยอะแยะเราก็ข้ามไปบ้างนะแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามันเป็นแค่นะมันแค่ตลาดมันบูมชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็คงจะสโลว์ลงมาแล้วนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ในแคนาดาเนี่ยนะปัญหาคือที่เศรษฐกิจมันโตได้เงินทองหมุนเวียนได้เนี่ยไม่ใช่น้ำมันนะพี่น้องรายได้ของแคนาดาเนี่ยมีน้ำมันก็อันหนึ่งแล้วน้ำมันวันนี้ราคาตกอีกนะแต่ส่วนที่สำคัญปรากฏว่าเศรษฐกิจแคนาดาที่มันยังนะมีการเพิ่มขึ้นมีเงินไหลเวียนในเส้นเลือดเศรษฐกิจเนี่ยมันมาจากต้องหวังพึ่งแล้วหวังพึ่ง real estate industry นะอุตสาหกรรมเรื่องบ้านและที่ดินนี่แหละเพราะว่านะมันคิดเป็นถึง 12% ของ GDP เลยทีเดียว12% นี่ถ้าแหว่งไปนี่พี่น้องมันแหว่งไปเยอะถ้ามันกระเทือนนี่มันก็กระเทือนเยอะนะทีนี้ถ้าเกิดว่านะความรู้สึกของคนนี่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็คนนักลงทุนทั้งหลายก็รู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันน่าจะนะแย่แล้วเนี่ยทีนี้แหละครับนะคนก็จะขายนะทรัพย์สมบัติที่มีเอาไว้เพราะว่าผ่อนไปก็ไม่คุ้มนะราคาก็จะตกอย่างหนักแล้วทีนี้แหละครับมันก็เป็นสโนว์บอลละมันตกปุ๊บทีนี้ก็ไหวไปเลยทีเนี้ยแล้วเงินทองที่เคยลงอะไรกันไว้นี่โอ้โหคนเนี่ยเสียเงินเสียรายได้ไปหมดนะกลับมาสู่ความจริงว่านะเงินจริงๆภายในรายได้คนในประเทศเนี่ยมันไม่สามารถจะซื้อข้าวของขนาดนั้นได้แล้วถ้าเกิดว่าทางจีนทุนจีนเนี่ยเกิดประเทศจีนนะเศรษฐกิจพังหนักๆแล้วก็ไอ้ที่ลงทุนไว้มันก็ไม่ได้ประโยชน์พวกนี้มันเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแคนาดานี่ซวยนะเนี่ยมันจะมีการดีฟอลต์เยอะพี่น้องถ้าเกิดว่าเนี่ยนะเนี่ยแล้วหนี้สินคนแคนาดาก็จะเป็นหนี้กันเยอะนะสูงนะแล้วแน่นอนครับก็เหมือนประเทศต่างๆเงินที่กู้เข้ามาเนี่ยนะก็2ใน3เนี่ยเงินกู้ผ่อนบ้านเนี่ยก็นะอย่างต่ำ2ใน3เนี่ยก็เป็นเงินที่ได้มาจากinsurance บริษัทประกันภัยนะนะก็โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าการ default เนี่ยนะคือยกเลิกอ่ะนะจ่ายไม่ไหวก็นะยกเลิกหนี้กันไปเลยนะหายกันไปเลยนะนะจบไปเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมันมีบริษัทประกันเข้ามาดูแลอย่างเงี้ยนะครับ
ที่ยืมที่อะไรกันไปเนี่ยถ้าเกิดมันหนี้มันดีฟอลต์นะครับมันหายไปมันศูนย์ไปเลยอ่ะรัฐบาลก็จะต้องเข้ามารับผิดชอบซึ่งเป็นภาระอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่านะมีการลดลงของราคาบ้านเนี่ยนะมันยังจะไปทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยปัญหาคือต้องผ่อนบ้านในอัตราเดิมแต่ว่าราคาของบ้านมันตกต่ำพี่น้องนึกดูมันช้ำใจนะช้ำใจนะเขาเรียกว่า negative equity โหนี่ยุ่งเลยเหมือนคนที่ซื้อหุ้นในตอนที่ราคามันสูงมากหุ้นกำลังขึ้นแล้วราคาหุ้นหนึ่งราคา100เนี่ยแล้วปรากฏราคามันหุ้นตกนะตกมาเนี่ยนะเหลือ10บาทอย่างเงี้ยก็ทรัพย์สมบัติตัวเองเนี่ยนะจาก100นี่ก็เหลือ10บาทนั่นแหละแต่ปัญหาคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยยังต้องจ่ายค่าเช่านะถ้าเป็นเงินซื้อหุ้นเนี่ยถ้าไม่ได้กู้ยืมเงินมามันตกมาก็ตกเงินก็หายไปแต่ว่าถ้าเก็บไว้มันก็ไม่เป็นไรมันอาจจะขึ้นกลับมาอีกนะแต่ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ได้มันต้องจ่ายค่าเช่าไม่ใช่ค่าเช่าค่าผ่อนบ้านเนี่ยในอัตราเท่าเดิมแคนาดามีปัญหาเหล่านี้เยอะนะครับเนี่ยคนจีนเขาเข้าไปเนี่ยนะเขาไปทำลายกลไกตลาดหมดนะทำลายกลไกตลาดหมดแล้วสิ่งเหล่านี้คนแคนาดาก็ไม่ใช่ไม่รู้นะครับเนี่ยกรณีมันเกิดขึ้นหลายเรื่องระหว่างแคนาดากับจีนเหมือนกับหลายๆประเทศที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนะเนี่ยตอนนี้แคนาดาก็เริ่มจะนะไม่พอใจจีนแล้วเหมือนกันในเรื่องนะที่นะเก็บข้อมูลไว้ไม่ยอมเปิดเผยนะครับแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันพังกันไปหมดอย่างเงี้ยนะความโปร่งใสไม่มีนะความรับผิดชอบล่ะนะครับอย่างออสเตรเลียนี่ก็บอกแล้วนะว่านะจะต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสจีนก็พยายามจะปิดไม่ให้มีการตรวจสอบปฏิเสธไปหมดนี่ถึงขนาดว่าวันนี้นะครับทรูโดเนี่ยนะครับเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยก็ช่วงที่มันเกิดนะมันเกิดเหตุโควิดใหม่ๆเนี่ยทรูโดออกมานะกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยว่าอย่าไปเซ็นนะไปเซ็นเทรดดีลข้อตกลงทางการค้ากับจีนนะยกเว้นว่านะถ้าเกิดว่าแคนาเดียนเนี่ยนะไม่ถูกนะปลดปล่อยก็น่าจะมีอะไรติดล็อกกันอยู่นะอะไรติดล็อกกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็เข้ามาขอร้องอเมริกาว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะข้อสัญญาเนี่ยก็ให้นึกถึงทางแคนาดาด้วยยังมีปัญหากับจีนแล้วนะครับแล้วนะขณะเดียวกันนักวิจัยชาวจีนนะครับถูกดึงออกจากแล็บนะ Level 4 Lab ที่แคนาดาพี่น้องคงจำได้มีการพยายามจะขโมย samples ของเชื้อจากแคนาดานะวันนี้ไม่ไว้ใจกันแล้วครับคนจีนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในแล็บนะที่เก่งๆเนี่ยนะฝรั่งเขาก็เปิดให้เพื่อได้มาเรียนรู้ได้อะไรกันเอาคนเก่งไปช่วยไปใช้ด้วยนะพวกนี้จะเก่งคำนวณแล้วก็ทำงานหนักอะไรเงี้ยนะเนี่ยก่อนนี้วันนี้เขาออกแล้วไล่ออกนะครับไล่ออกอันนี้เมื่อประมาณ9เดือนที่แล้วนะจริงๆในความไม่ไว้วางใจมันมีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะความสัมพันธ์ที่มันเริ่มนะfracture มีรอยร้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับ5เดือนที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ China Canada relations have been worse in the past but not by much ปลายเดือนที่ปลายปีที่ผ่านมาก็คงจำได้นะครับว่าลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเนี่ยไปถูกจับที่แคนาดาโดยที่อเมริกาเนี่ยร้องขอเพราะจริงๆอ่ะแคนาดากับอเมริกาจริงๆมันก็คือพูดเนี่ยบางทีเนี่ยดูเดาไม่ออกเลยนะพี่น้องเวลาไปแคนาดาเนี่ยนะคือเหมือนอเมริกาดูทีวีอเมริกานะครับบางคนเนี่ยข้ามมาทำมาค้าขายทำมาเรียนต่อนะครับชีวิตมันเหมือนกับเรียกว่ามันเหมือนกับไทยกับลาวก็ว่าได้นะแต่บางส่วนนี่มีการพูดนะไปทางเฟรนช์นะครับฝรั่งเศสแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ามีความรู้สึกใกล้ชิดกับทางยุโรปมากกว่าทางอเมริกาก็มีนะแต่ว่าเนี่ยโดยที่สีผิววัฒนธรรมต่างๆมันเหมือนกันมันคล้ายกันมากนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นก็มันก็สะท้อนอยู่ในความสัมพันธ์นะนะแล้วถ้าร้องขอกันมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงสองประเทศเนี่ยนะถือว่าก็
ป็นบ้านพี่เมืองน้องกันก็ว่าได้นะครับแม้ว่าจริงๆเนี่ยโดยศักดิ์ศรีก็นะแคนาดาเขาก็ยิงในศักดิ์ศรีเขาเหมือนกันแล้วก็ไอตัวไอคนที่นะดร.บรูซอัลวอร์ดนะครับอัลวอร์ดเนี่ยนะครับอัลวอร์ดเนี่ยคนนี้แหละครับที่นะไปอยู่ในฮูแล้วก็นะมีคนพยายามจะถามเรื่องบทบาทของไต้หวันเนี่ยแล้วแกปฏิเสธแล้วก็วางหูนะมันไม่เนียนแปลว่านะได้รับอิทธิพลจากจีนเต็มๆเลยนะครับแล้วนี่เมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมานะครับจีนเนี่ยพี่น้องใครไปคิดว่าจีนเนี่ยเตือนเลยนะครับเตือนแคนาดานะว่าอย่าไปยุ่งกับฮ่องกงนะนะอย่าไปยุ่งกับฮ่องกงแล้วแคนาดาเขาเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยชนเสรีประชาธิปไตยมันเกิดเหตุเนี่ยนะมันก็ถ้าจะให้เขาพูดตามหลักการเขาก็ต้องถือว่าคนฮ่องกงเนี่ยมีสิทธินะที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนอย่างน้อยก็นู่นน่ะจนถึงปี2047นู่นแล้วนี่ก็มีการกระหองกระแหง3ปีที่แล้วก็มีกันอยู่นะคือวัฒนธรรมมันต่างกันนะครับนะคือแต่ว่านี่นะรัฐบาลจีนเขาเรียกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ผู้สื่อข่าวชาวแคนาดาที่ถามคำถามแหมมันอยากจะฟังนะเขาถามคำถามอะไรไปดูครับถามคำถามระดับล้วงหน่อยนี่There are no shortage of concerns about China's treatment of human rights advocates such as the Hong Kong booksellers. ถามคำถามเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยครับนะจีนเนี่ยนะละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนะคนขายเจ้าของร้านหนังสือที่ฮ่องกงอ่ะนะ And its detention of the Garrets, not to mention the destabilizing effects of its territorial ambitions in the South China Sea.นะเรื่องทะเลจีนใต้ด้วยนะครับเนี่ย concerns, why is Canada pursuing closer ties with China? How do you plan to use that relationship to improve human rights and security in the region? เราถามเลยบอกว่านี่แล้วแคนาดาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยแล้วจะใช้ความสัมพันธ์นี้นะไปนะไปทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนมันดีขึ้นได้ยังไง specifically raise the case of the Garrets during your discussions with the foreign minister today? 我要对刚才这个记者涉及到中国的อยู่ดูแกว่าไงแกพูดเป็นภาษาเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องนะ I want to make a response to the questions asked by this journalist about China ผมอยากจะตอบนะคำถามของสุภาพสตรีนักข่าวคนนี้ที่พูดเกี่ยวกับนะประเทศจีนเนี่ย提问充满了对中国的偏见和所谓不知道而从แป๊บนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ยินด้วยเสียงเขาพูดว่ายังไงI have to say that your question is full of prejudice and ผมต้องบอกว่านะคำถามของคุณเนี่ยมันเกิดจากอคติ against China and ต่อประเทศจีน arrogance where I don't know แป๊บนึงอีกคำหนึ่งไม่ทัน question is full of prejudice and against China and arrogance where I don't โอ้นะคือเรียกว่านะมีอคตินะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ arrogant นะเดี๋ยวฟังอีกทีเสียงมันแปลกไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับ Your question is full of prejudice and against China and arrogance where I don't know where that come from โอ้แล้วก็คือจริงๆเนี่ยคนแปลจะแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นความหยิ่งผยองมากนะไม่รู้มันมาได้ยังไงนะ你了解中国吗ดูทีท่านี่เห็นไหมใหญ่มากนะเนี่ย从一个一穷二白的面貌把六亿以上的人摆脱了贫困吗你知道中国现在已经成为人均$8,000的一个世界第二大经济体吗？如果我们不能够很好的保护人权的话，中国能取得这么大的发展吗？你知道中国已经把保护人权列入到我们的宪法当中吗？我要告诉你。เขาบอกคนมีเงินเสียงดังนะพี่น้องเนี่ยวันนี้จีนนี่นะขนาดนี้นะเวทีสากลนะ。人权的状况不是你，而是中国。ดูเสียงยังไงเดี๋ยวเขาจะแปลให้。你没有发言权，而中国有发言权。ขนาดแคนาดาขนาดเยอรมันนะพวกนี้ไปทั่วโลกเนี่ยกลางนะเดี๋ยวรอคำแปลครับ I have to ask whether you understand China
ผมต้องถามคุณก่อนว่าคุณเนี่ยเข้าใจประเทศจีนหรือไม่เคยไปจีนไหมเหมือนไอ้ซินไข่ที่เมื่อวานที่มาบอกอ่ะใจภาควิจารณ์ประเทศจีนนี่ต้องไปอยู่ประเทศจีนนะต้องรู้จักเพื่อนคนจีนเยอะๆอะไรเงี้ยนะตลกนะเราได้ทำให้นะชีวิตของคนตั้ง600ล้านคนเนี่ยลุกขึ้นมายกขึ้นพ้นจากความยากจน Do you know that China is now the second largest economy คุณรู้เปล่าว่าวันนี้นะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก World, from a very low foundation เริ่มจากฐานที่ต่ำมากขึ้นมา Is possible for China without protection of human rights คิดว่าเป็นไปได้เหรอที่ทำอย่างนี้ได้โดยที่ไม่มีการปกป้องสิทธิมนุษยชน And do you know that China has written protection and promotion of human rights into our constitution ก็ไม่คุณไม่ทราบหรือว่าเราได้เขียนเรื่องการปกป้องนะสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญของเราด้วย And those who other people don't know คนอื่นไม่รู้ the Chinese peopleabout the human rights condition in China มาไม่รู้เหมือนคนนะคนจีนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนน่ะ And it's the Chinese people who are in the best situation who are in the best position to have say about China's human rights นะจะดีไม่ดีเนี่ยคนที่จะบอกได้ก็ต้องเป็นคนจีนสิว่างั้น situation so I would like to suggest to you that please don't ask questions in such an irresponsible manner ผมอยากจะขอแนะนำคุณว่าคุณอย่าได้ถามคำถามที่แบบไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันกลางนะ And we welcome goodwill suggestions, but we เรานะยินดีรับฟังนะการให้คำแนะนำที่นะเกิดจากนะความหวังดี Reject groundless or unwarranted accusation แต่ว่าไม่ใช่การกล่าวหาแบบไม่มีนะหลักมีฐานไม่มีอะไรนี่ขนาดนี้เลยนะฮะนี่มาไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่เป็นการไปประชุมกันที่ไหนนะmeeting with foreign in Ottawa อันนี้คือในแผ่นดินแคนาดานี่ในแผ่นดินแคนาดานี่แล้วเกิดเมื่อไรครับปี2016แล้วเขากลางตั้งแต่2016แปลว่านะการค้าขายที่เราดูกันเมื่อกี้เขาถือว่าเขาเนี่ยนะมีส่วนช่วย GDP ของประเทศจีนมากเขาคิดอย่างนั้นแล้วจริงๆนี่แค่ import export นะยังไม่ได้นับการลงทุนในส่วนของ real estate นะครับที่มันมีปัญหาที่ราคามันพุ่งกันทั้งหมดเนี่ยเงินมันไหลฟ่องอยู่แล้วทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยทุกอย่างดูแพงเงินดูไหลเวียนไปเนี่ยจีนแล้วถ้าสมมุติว่าจีนถอนออกเนี่ยนะตามที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะแคนาดามันยุ่งเพราะว่านะราคาต่างๆเนี่ยในเมื่อจีนซื้อทำให้ราคาสูงปุ๊บจีนก็เอารวบส่วนดีๆไว้เนี่ยแล้วในส่วนที่แคนาดานะหรือคนแคนาดาทั่วไปซื้อก็แพงเกินเหตุแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆราคามันตกเนี่ยจีนเขาอาจจะนะอาจจะเก็บไว้ก็ได้เพราะเขาไม่ได้เดือดร้อนเงินที่ขนมาน่ะเป็นเงินรัฐบาลคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเวลาอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ได้สมบัติอยู่ต่างประเทศดีไม่ดีเนี่ยเอาเงินมากว้านนะกว้านซื้ออีกตามนิสัยของคนจีนที่ในเรื่องการค้าเนี่ยเขาเห็นโอกาสนะเขาต้องเอานะครับโดยทั่วไปคนจีนฉลาดอย่างนี้นะจังหวะคว้าจะเอาเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วเขาเป็นคนนะโดยทั่วไปถ้าธรรมชาติก็คือการออมแต่ว่าสำหรับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเตรียมการสำหรับอาจจะช้อนเอานะฮุบเอานะสมบัติของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจของโลกมันเป็นอย่างนี้นี่ก็นะเป็นการสะท้อนความเห็นว่าเนี่ยแคนาดานี่กลายเป็นกึ่งอาณานิคมจีนไปแล้วหรือขนาดผู้สื่อข่าวยังโดนด่าในแผ่นดินของตัวเองนะพี่น้องนี่มันน่าสนใจนะพี่น้องประมาทไม่ได้นะครับผมบอกแล้วประเทศจีนเนี่ยทีท่าต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่มีปัญหานี่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับมีปัญหากันขึ้นมานี่นะกัมพูชานี่ก็บอกแล้วว่านะไม่อยากจะมีปัญหากับจีนนะเวลาคุยต่อรองอะไรกันแม้ว่าการลงทุนของจีนมันจะสร้างปัญหามากๆนี่นะนี่แล้วนะเรื่องหน้ากากหน้าเกิกต่างๆนะครับก็พยายามจะเอามาให้แล้วบางทีเนี่ยมันไม่นะมันคุณภาพไม่ถึงแต่ว่าเนี่ยแคนาดาเขาตอนที่จีนเนี่ยนะครับตอนที่จีนมีปัญหาแคนาดาส่งไปให้นะไหมตอนนี้จีนก็ส่งคืนมาให้ว่างั้นนะเขาก็ไม่ยอมเสียนะ
นี่เมื่อ10เดือนที่แล้วมีปัญหาเหมือนกันนะครับเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ใช่ธรรมดานะจีนเนี่ยนะเรียกว่าแบนนะห้ามการนำเข้าเนื้อของแคนาดาเลิกนำเข้าเนื้อจากแคนาดาเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้จริงๆรายละเอียดพี่น้องก็เอาไปสนใจไปดูต่อนะผมจะดูให้พี่น้องเห็นภาพนะเนี่ยมันมีความตึงเครียดกันมาเนี่ยตลอดนะในช่วงปีที่ผ่านมานะผมเชื่อว่าแคนาดาเริ่มเรียนรู้ว่ามันมีปัญหานี่มันมีเรื่องคดีความมันก็จริงๆมันมีมาตั้งแต่จับลูกประธานหัวเว่ยแล้วนะครับนะแล้วก็จริงๆเนี่ยจีนก็เลยไปจับคนแคนาดาขังคุกแล้วระดับมาตรฐานทางด้านความยุติธรรมของประเทศจีนกับของประเทศแคนาดาเนี่ยมันก็ต่างกันนะคนแคนาดาที่ไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของจีนเนี่ยนะก็แย่นะก็แย่อยู่แล้วนะแต่ขณะที่ลูกสาวหัวเว่ยนั่นก็เป็น house arrest นะครับก็อยู่ที่บ้านในคฤหาสน์อย่างดีของเธอนะแต่คนแคนาเดียนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพไหนนี่ก็น่าเป็นห่วงนะนี่มันมีรายการนะครับที่เขาตีแผ่อิทธิพลของจีนในแผ่นดินแคนาดานี่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วแต่วันนี้รู้ตัวมันก็สายเกินมันลำบากครับเนี่ยนะพี่น้องถ้าสนใจก็ไปไล่ดูได้นะพิมพ์คำว่าไชน่ากับแคนาดานี่แหละนะนะมีการบอยคอตกันนะครับเนี่ยแคนาดานะก็คือไม่ซื้อของประเทศแคนาดาตอนนี้ชาวนาที่นี่ก็ลำบากใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วมีคนเขาพูดกันนะนี่ๆๆเหมือนกันเนี่ยน้องทิฟฟานี่นะไมเยอร์เนี่ยนี่เมื่อ6วันที่แล้วเนี่ยเขาพูดกันถึงไวรัสนี่นะมันคนจีนไปที่ไหนนี่นะการลงทุนประเทศจีนไปที่ไหนเนี่ยความสัมพันธ์อยู่กันที่ไหนเนี่ยนะครับไวรัสตามไปที่นั่นเลยนะเนี่ยไปไล่ดูนะนี่เขาบอกกับแคนาดาเนี่ยความสัมพันธ์เขาไปเยี่ยมไปหากันนะนานแล้วเป็นอดีตจีนไปทุกที่ความสัมพันธ์คล้ายๆกันเลย2016นะมีโอ้เรียกว่าเขาเรียกอะไรฮะ infrastructure investment ในแคนาดาก็ไปสร้างไปเต็มไปหมดเลยนะแคนาดาก็ต้อนรับเต็มที่สีจิ้นผิงไปเยี่ยมแล้วนะเนี่ยวันที่16มกราคม2016นะแล้วพี่น้องก็ไปฟังในรายละเอียดนะฮู้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแพนเดมิกแล้ว คนนี้รู้สึกมาจากแคนาดานะครับคนนี้ที่ไปอยู่ที่ฮูเนี่ยแล้วออกมาไล่ป้อนข้อมูลที่ผิดๆกับคนทั่วไปนะในตรงนี้ดู The virus, you know, genome very fast. What are they getting out of it, right? So I think the idea is to support China. It's reason. เนี่ยคือเป็นคนจีนที่มาอยู่แคนาดานะหมอคนจีนมาอยู่แคนาดานะแต่ว่าสิ่งที่พูดมานี่แก้ตัวให้กับทางจีนนะ In general, it may do more harm than good. China have posted the virus, you know, genome very fast. บอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยนะเขาแชร์นะคือนำเสนอว่าเชื้อโรคหน้าตาเป็นยังจีโนมมันนะจีโนมซีเควนซ์แต่ต้นเลยอะไรเงี้ยนะคือออกมานี่เป็นกระบอกเสียงให้กับทางเดี๋ยวแป๊บนะเอาแต่ต้นเลยดีกว่า Organization she herself is a WHO advisor เป็นที่ปรึกษาของ WHO นะ The reason why the World Health Organization doesn't recommend something like this เธอออกมาต่อต้านการที่จะปิดกั้นการเดินทางนะคืออย่างอเมริกาเนี่ยเขาปิดนะไม่ให้คนจากจีนเข้าเลยเนี่ยเธอคนนี้ออกมาแล้วบอกว่านะไม่อยากให้ปิดกั้น is that เพราะว่า in general it may do more harm than good มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่ได้ประโยชน์ posted the virus you know genome very fast เนี่ยอุ้ยนะจีนเนี่ยก็เอาแล้วเอาจีโนมเนี่ยนะลักษณะของไวรัสนี่ออกมาให้คนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว What are they getting out of it, right? แล้วพวกเขาได้อะไรจากมันล่ะใช่ไหม So I think the idea is to support China ก็ดังนั้นเนี่ยต้องสนับสนุนนะประเทศจีนพี่น้องเห็นไหมการฝังตัวของคนจีนที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วคนจีนที่ออกมาต่างประเทศได้ต้องเป็นระดับมันสมองหัวกะทิแล้วคนเหล่านี้เวลาที่เขาแสดงความเห็นต่างๆเขาไปอยู่ในบทบาทสำคัญพี่น้องเห็นหรือยังว่านี่แหละเขาเรียกว่า Trojan Horse นะคือม้าไม้เมืองทรอยนั่นแหละพี่น้องเห็นหรือยังอันตรายนะครับแล้วสังคมไทยเราเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยก็มีคนเล่าบอกให้ผมฟัง
นะแล้วประเทศไทยมีกี่คนที่นะเชื้อสายจีนที่อยู่ในกลไกโครงสร้างอำนาจรัฐเยอะนะครับประเทศไทยต้องยอมรับความจริงว่านะไม่ว่าจะคลำไปทางไหนเนี่ยเชื้อสายจีนเยอะเพียงแต่ว่าเชื้อสายจีนที่เป็นคนไทยไปแล้วนะเราก็ต้องมองกันว่ามันไม่ใช่คนจีนแผ่นดินใหญ่แล้วแต่คนที่จะมีเชื้อสายสัมพันธ์แล้วก็นะถ้าดีลกันโดยตรงก็ได้ประโยชน์มันมีแน่ๆแล้วตอนนี้นะคนรุ่นเก่าอาจจะเป็นลักษณะที่คุยกันในเรื่องผลประโยชน์นะอย่างเจ้าสัว CP อะไรเงี้ยเชื่อมั่นกันเมื่อคุณเป็นใหญ่ในเมืองนี้เราจะมาก็ต้องผ่านคุณแล้วเราคุยกันตกลงกันคุณไปช่วยดันแล้วเดี๋ยวเราก็นะทำด้วยกันไปหากินด้วยกันไปนะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนภาษาไทยนะแต่งงานกับคนไทยแล้ววันนี้นะครับประเทศไทยนี่เปิดอ้าเต็มที่ก็ซื้อธุรกิจซื้ออะไรต่างๆของคนไทยนะครับอาศัยเงินที่นะเหนือกว่านะเข้ามาเนี่ยยอมขาดทุนช่วงต้นเพื่อจะคุมกลไกทั้งหมดจากนั้นเขาคุมทั้งหมดแล้วทุกอย่างไหลไปเป็นของเขาหมดแล้วไทยก็เป็นเบี้ยล่างแล้วลักษณะนี้มันเกิดขึ้นกับทุกประเทศเพราะนั้นนะการที่ผมได้พูดถึงเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่นะจะเอาพาพี่น้องไปต่างประเทศโดยที่ไม่วกมาที่ประเทศไทยสาระมันอยู่ตรงนี้แคนาดาคือหนึ่งตัวอย่างนะครับเราได้เห็นแล้วพี่น้องก็น่าจะนะเข้าใจแล้วว่าระดับมันลึกขนาดไหนนะทีนี้ไอ้ตัวที่น่าสนใจตอนนี้ก็น่าจะต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วช่วงที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะความสัมพันธ์เนี่ยมันเลวร้ายมาเป็นปีแล้วนะครับแล้ววันนี้มันจะเกิดนี่จริงๆเขามีอะไรเยอะนะครับเนี่ยนะความสัมพันธ์ลึกเนี่ยไอ้ฮูนี่ก็คนแคนาเดียนนะครับเนี่ยนะวันนี้คนก็เลยเริ่มออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยนโยบายกับจีนนี่ไม่ได้แล้วต้องรีทิงค์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็นะเมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมานะครับนะแล้วมีรายละเอียดเยอะเลยพี่น้องครับนะเนี่ยคนที่โดนจับเป็นคนแคนาเดียนนะครับโดนจับนะเนี่ยเขาก็นักการเมืองต่างๆก็เริ่มจะนะ เริ่มจะบีบแล้วนะครับเริ่มจะบีบแล้วนะนมันอันนี้ก็ลูกสาวน่าจะเป็นลูกสาวของหัวเว่ยนะครับเดี๋ยวนะ China Expensive Beijing Friendly Group นี่แล้วเขาจะซื้อนักการเมืองซื้อคนท้องถิ่นต่างๆนะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอดีตทูตต่างๆเนี่ยคนพวกนี้นะครับจะมีพฤติกรรมที่เป็นคุณกับประเทศจีนอย่างมากนะแล้วพฤติกรรมหลังจากพอกลับมาแล้วตอนหลังเนี่ยนะเนี่ยพฤติกรรมคนนี้ที่เป็นอดีตทูตเนี่ยนะเขาบอกว่าเริ่มเดินทางอย่างนะโอ้โหนะบ่อยๆมากนะไปที่ประเทศจีนโดยที่มีการจ่ายให้โดยที่นะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมิตรกับประเทศจีนเป็นคนจ่ายให้เขานะเดินทางเนี่ยนะครับเดินไปประเทศจีนเนี่ยนะโดยเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าถึง 73,300 ล้านเหรียญ นะครับนะก็โดยได้มาจากนี่แหละครับนะจากประเทศจีนโดยตรงหรือว่ากลุ่มที่ธุรกิจที่โปรเบจีนก็คือสนับสนุนประเทศจีนเช่น Canadian Confederation of Fujian Associations พวกนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือคนองค์กรของรัฐบาลจีนเหมือนกับ Confucius Institute นะเนี่ยคือการฝังรากฝังรอยของเขาไว้เนี่ยนะลึกนะอยากให้พี่น้องไปดูเองนะครับนะรายละเอียดเนี่ยบังเอิญว่าเนี่ยผมถ้าจะไปเนี่ยมันจะลึกแล้วนะครับนี่มีคนเขาบอกไงตอนที่ผมไปที่ประเทศจีนเวลาเขาเชิญคนไปเนี่ยThey treat me like an emperor เขาปฏิบัติกับผมเหมือนกับเป็นจักรพรรดิเลยนะแล้วจากนั้นตอนหลังก็มาขอนะถึงเวลามันก็มาขอนะการรายงานอะไรต่างออกมาก็จะได้รู้ถึงอันตรายต่างๆเหล่านี้นะใช้เงินนะครับนะไม่ได้เวลามาดีลกับพวกนี้เนี่ยใช้เงินซื้อไม่ได้เอามาขายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์นะนะครับเพื่อจะมีอิทธิพลนะแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ข้างในนะครับเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยก็นะทำให้เกิด dependence ต้องหวังพึ่งประเทศจีนแล้วก็ต่อรองเนี่ยทำกันหลายที่นะครับนี่ก็มีการร้องเรียนนะครับเนี่ยปล่อยนะปล่อยคนเหล่านี้นะครับผู้สื่อข่าวนะแล้วขู่มาด้วยนะครับบางทีนะนะบอกว่า
มีรายชื่อของคนแคนาเดียนเนี่ยนะอยู่เนี่ยเป็นร้อยนะที่จะจับเมื่อไรก็ได้นี่วันนี้เล่นกันขนาดนี้นะครับมีอีกหลายเรื่องอยากให้พี่น้องไปฟังนะวันนี้ถ้าจะไล่เนี่ยหนึ่งมันติดลิขสิทธิ์พี่น้องครับติดลิขสิทธิ์แล้วก็ถ้าจะไปทั้งหมดมันไม่ได้นะมันมีการตั้งคำถามกันหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยนะถอนเงินถอนทองอะไรไปเนี่ยมันกระเทือนไงเพราะว่าไว้ใจแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันลึกมากนะนะก็เดี๋ยวพี่น้องถ้าสนใจอันนี้นะครับเขาใช้คำว่าแคนาดานะครับ virus follows communist China ties นะครับนะ follows communist China ties นะครับ NTD นะพี่น้องเข้าไปดูนี่ผมก็แปลกผม subscribe ทุกครั้งกดกระดิ่งทุกครั้งมันก็เด้งออกมาเนี่ยทุกครั้งเลยมันก็แปลกเหมือนกันนะเอาละนะอิทธิพลของจีนเนี่ยไม่ธรรมดาอาจจะเข้าไปถึงขนาดทาง Google นะ Facebook พี่น้องก็ดูโดยอ้างว่านะปฏิบัติตามสิ่งที่นะ WHO นะองค์การอนามัยโลกเป็นคนนะ อ๋อแล้วก็จริงๆเนี่ยนะนี่อันนี้นะครับนี่ผู้นำจีนท่านนี้นะครับว่าไงครับอันนี้เติ้งนะใช่ไหมตอนนี้เราได้นะเราได้เป็นเพื่อนได้เพื่อนที่อยู่ที่หลังบ้านของอเมริกาเนี่ยนะเนี่ยเขาพูดกันแต่นู่นเลยนะนานแล้วเขามาเพื่อจะวางแผนกันเป็น70ปี100ปีเพื่อจะมาจัดการกับอเมริกานะผมได้เคยพูดไปบ้างแล้วเรื่องเหล่านี้นะก็นี่นะครับกรณีที่มีการจับลูกสาวหัวเว่ยเนี่ยประธานหัวเว่ยเนี่ยก็นะสถานทูตเรียกว่านะของจีนเนี่ยนะเอกอัครราชทูตสารทูตนะก็นะประนามแคนาดาเลยนะครับเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยบีบนะทางแคนาดาขณะที่อเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะนะให้ปล่อยตัวนะนักโทษคนนี้มาให้เขามาให้ทางอเมริกาเนี่ยมีการพูดถึงอันตรายของการลงทุนของประเทศจีนในแคนาดานะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยถ้าลงไปลึกๆเนี่ยสนุกเลยพี่น้องมันมีรายละเอียดด้วยแคนาดาประเทศเดียวเนี่ยชินาดามีคนเรียกกันฮะบอกแล้วว่าเป็นชินาดาเมื่อกี้รู้สึกว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็น CBC นะไม่ใช่ CBS นะพี่น้อง CBC นะที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยวันนี้นะครับกลายเป็นว่ามันมีกรณีที่ออกมาโจมตีนะบางช่วงเนี่ย CBS เนี่ยนะก็อย่างเงี้ยพูดถึงอันตรายของนี่เมื่อ2ปีที่แล้วครับพูดถึงอันตรายของการลงทุนแคนาดาในประเทศจีนจีนในประเทศแคนาดาวันนี้กลายเป็นว่าสื่อนั่นออกมานะประนาม Epoch Times แสดงว่าอิทธิพลของจีนมันมีการชักกระเยาะกันอยู่ในแคนาดานะเนี่ย2ปีที่แล้ววิจารณ์กันเลยนะครับการลงทุนเนี่ยมันเป็นอันตรายนะแต่ว่านะปรากฏว่าตอนนี้มันเริ่มจะให้สื่อเนี่ยเริ่มอวยๆทางแคนาดามากขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่ทางจีนมากขึ้นไม่ใช่แคนาดา sorry เอาละครับเดี๋ยวจะยาวไปสำหรับแคนาดานะแล้วจริงๆเนี่ยนะเราจะดูว่าช่วงหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับนะมาดูเราก็มาดูที่ข่าวในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฟิลเตอร์เข้าไปที่ประมาณ this week ก่อนสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเป็นเดือนก็ได้เอาสัปดาห์เดียวเนี่ยว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างหกวันที่แล้วนะครับนี่ก็มีการพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าจีนไปลงทุนเนี่ยเชื้อโรคไหนก็ตามไปด้วยเพราะคนจีนเข้าไปเยอะนะในแคนาดาเนี่ยครับการไปโจมตีหรือว่าไปแอตแทกเลยนะฮะเพราะว่านะเกลียดชังคนเอเชียนเนี่ยมันมีมากขึ้นนะนี่แล้วหน้ากากนะที่เอามาจากจีนนะครับวันที่ผ่านมานี่เองเขาบอกเขาจะไม่ยอมจ่ายกับหน้ากากให้กับจ่ายเงินให้กับหน้ากากซึ่งคุณภาพมันไม่ถึงนะ N95 เนี่ยซึ่งมันต้องใช้กับหมอพยาบาลเนี่ยนะครับข้อมูลนี่น่าสนใจผมยังไม่มีเวลาดูนะมันเป็นข้อมูลนะ
พอมันมีไอ้โควิด19เข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่เรียนรู้จากตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่มาจากแคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็จีนเปรียบเทียบกันโอ้นี่น่าสนใจมากนะแต่ไม่มีเวลาเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วมันก็จะเยอะนะครับเนี่ย Communist China has taken over China CBC exposed นี่ CBC จริงๆในส่วนที่นะเป็นคุณภาพก็มีนะแต่มันมีหลุดมาอันนึงแล้วพอหลุดตอนแรกขึ้นมาแล้วมีคนด่าเยอะก็ออกไปแต่ออกไปแล้วปรากฏว่าแอบอัปโหลดอีกอันนึงขึ้นมานะอันนั้นมีคนเขานะนี่นะมีคนเขานำเสนอแต่นี่นะครับนี่4วันที่ผ่านมาเนี่ยคอมมิวนิสต์จีนได้ยึดแคนาดานี่โดยสื่อของแคนาดานะเขาพูดนะรายละเอียดนี่น่าสนใจนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะหน้ากากที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งมันอันตรายครับไม่ได้คุณภาพหมอไปรักษาคนไข้ก็ไปติดจากคนไข้มาก็ยุ่งนะเนี่ยครับก็วันก่อนที่เราพูดก็มีประเทศ5ประเทศที่เขาได้ทำรายงานออกมาแล้วก็กล่าวหาว่าจีนเนี่ยนะจัดการกับโควิดได้ไม่ดีพอจนระบาดทั่วโลก4-5ประเทศที่นะเขาศึกษาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะแล้ววันนี้นะครับข่าวน่าสนใจคือจีนนะครับเขาจะไปยึดครองพื้นที่บริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์นะพี่น้องที่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะวันนี้จีนเขาคิดใหญ่นะพี่น้องเขาเอาหนักนะคือยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยพี่น้องมันเป็นยอดเขาที่มันเป็นพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลกับทิบกับมองโกเลียนะไม่ใช่ทิเบตหรือทิเบตนะทิเบตนะนะเดี๋ยวต้องดูแบบหน่อยพี่น้องนะทิเบตนะแป๊บนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงตอนนี้จีนจะไปยึดเอาแล้วนะครับบอกว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของเขานะสนุกเลยครับโลกเราวันนี้โอ้โหแป๊บนึงไปดูแผนที่กันนิดนึงนะครับมาละเดี๋ยวแป๊บนะครับตอนนี้เรายังอยู่เรื่องแคนาดานะครับนะไอเนเธอร์แลนด์คงไม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับดูแผนที่นิดนึงนะครับนะยอดเขาเอเวอเรสต์จีนเขาจะไปเอานะครับเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงครับแม่มันเน็ตเริ่มอืดนะฮ่าวนะครับไปแล้วนะก็ต้องมาที่ทวีปเอเชียนะครับนี่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับMount Everest แบมครับเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันเรียนง่ายจังนะพี่น้องสมัยผมเรียนภูมิศาสตร์เมื่อสมัยเป็นเด็กนี่นะพวกเราทุกคนเนี่ยนะก็ลำบากกันเหลือเกินนะครับนะยอดเขาเอเวอเรสต์เอาถอยมาหน่อยสิอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้เห็นกันชัดๆเลยครับนี่เอาหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวนะตาลายอยู่นี่นะครับอยู่นี่โอเคอ่ะตรงนี้นะนี่ครับกัดมันดุนะเนี่ยทิเบตกับเนปาลนะครับทิเบตกับเนปาลเป็นเขตอิสระเขตปกครองอิสระนะครับเขาถือว่าเป็นส่วนของเขา
จีนเนี่ยพยายามจะมายึดทิเบตให้ได้นะดาไลามะนี่ก็นำสู้นะจีนนี่เข้าไปเล่นงานทิเบตหนักเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไอเอเวอเรสต์อยู่แถวนี้นะนี่ยอดเขาสูงสุดหลังคาของโลกอยู่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยในมุมเนี้ยตรงเนี้ยนะเขตเนปาล นะครับกับทิเบตจีนเนี่ยอยู่นี่นะครับเนี่ยนี่เขาจะยึดให้ได้ครับเนี่ยจีนอยู่นี่นะครับเนี่ยลุกมามองโกเลียแล้วนะครับก็จะเอาทิเบตด้วยให้ได้นะทั้งที่จริงภูเขาไม่เคยมีอะไรมากแต่ว่าถ้ามาตั้งหลักตรงนี้ได้เนี่ยมันคุมยุโรปได้นะเข้ามาจ่อคอหอยอินเดียนี่เลยเนี่ยเนี่ยนะนะตรงนี้หลังคาโลกอยู่นี่พี่น้องนะเนี่ยคือจะไปยึดเลยแล้วก็จะไปตั้งวันก่อนมีข่าวจะเอา 5G ขึ้นไปตั้งบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะเนี่ยติเอาไว้ก่อนเลยนะครับจะใหญ่สุดนะเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าเรานี่สูงสุดในโลกอะไรประมาณอย่างนั้นนะโอ้นะมนุษย์เรานี่มันก็สีจิ้นผิงจะมีอายุอยู่ได้เท่าไหร่นะแต่เขาจะสร้างวีรกรรมเอาไว้นะเป็นจักรพรรดิฉี่หรือเปล่านะนะก็ไม่รู้เราไม่บ้าด้วยนะพี่น้องแต่ว่าที่แน่เราเนี่ยมาดูที่ประเทศไทยเรานี่แหละนะถ้าจะดีลกับจีนในภาวะอย่างเงี้ยวันเนี้ยนะวันก่อนที่ผมออกคลิปเรื่องสหรัฐประกาศสงครามทุกแนวรบกับประเทศจีนเนี่ยจริงๆเรื่องการทหารเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนกันแล้วมีความไม่พอใจกันพอสมควรเลยนะพอสมควรเลย อันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะสมควรนะครับกับประเด็นตรงนี้เดี๋ยวไปดูข่าวดีกว่านะวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะพี่น้องนะวันก่อนมันก็ให้เป็นธรรมเนียมนะเราวันหนึ่งก็ให้มันได้ไปดูข่าวที่น่าสนใจนะบ้างนะครับตรงโน้นตรงนี้นะไล่ดูกันหน่อยข่าวประจำวันวันนี้นะครับก็กลับมาที่มาดูโควิดกันหน่อยไหมพี่น้องโอ้ดูแล้วก็นะค่อนข้างจะสะท้อนใจนะพี่น้องมันโอ้โหมันไกลมากนะคือแต่ตัวเลขแต่ละตัวนี่มันหมายถึงชีวิตผู้คนนะครับ4ล้านน่ะพี่น้องจากที่เราติดตามกันมาโอ้โหแค่200นะจำได้200ที่ประเทศจีนขึ้นมาเป็น 2,000 นะมาดูวันนี้ตัวเลขจำไม่ได้เลยนะพี่น้องเราไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมพูดนะเราเนี่ยภาพนี้บางทีผมตื่นมาเนี่ยโควิดมันมีผลกับโลกเราขนาดนี้บางทียังไม่อยากเชื่อเราฝันไปหรือเปล่าจินตภาพของผมเวลาที่ผมนำเสนอแม้กระทั่งตอนที่พูดเรื่องไข้หวัดสเปนอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะเตือนว่านะที่อื่นมันจะติดไทยเราอย่าติดก็แล้วกันนะจากนั้นนะผ่านมาประมาณสักเดือนกว่านี่ใช่ไหมก็ปรากฏว่าซานฟรานซิสโกล็อกดาวน์เป็นที่แรกเลยบอกมันมาถึงซานฟรานซิสโกจนได้แต่ผมก็ไปซื้อข่าวซื้อของเดินไปยังไปกินร้านอาหารอยู่เลยนะก่อนหน้านั้นแค่ 2-3 วันเองก็เนี่ยตัวเลขมันเป็นอย่างนี้แล้วครับอเมริกานี่ยอดเท่าไหร่เนี่ยคอนเฟิร์มเคสนะ1.3 ล้านนะเกือบ1.4 ล้านแล้วนะครับการตายนี่ 80,000 นะ 87,787 รายนะอังกฤษนี่นะทะลุ 30,000 แล้วครับการตายเป็นอันดับ2รองจากอเมริกาชัดเจนไม่นับจีนนะนะยอดการติดนี่ก็นะเอาเรื่องก็อันดับนี่เท่าที่ดูก็ยังเป็นหนักๆเหมือนเดิมนะครับนี่ความสัมพันธ์สเปนนี่ก็กับเอานะสเปนอังกฤษอิตาลีนะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนหมดเลยผมยังไม่ได้เข้าไปดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาแอบคุยกันหลังม่านแล้วแอบนะค้าขายกันมากมายขนาดไหนแล้วอิหร่านด้วยนะแต่อิหร่านนี่ตัวเลขเหมือนจะนะมันจะหยุดแล้วนะเหมือนจะไม่เต็มใจจะรายงานด้วยหรือเปล่ามันมีข่าวที่น่าสนใจคือว่าการรายงานเนี่ยพี่น้องครับแต่ละวันที่มันเข้ามานี่นะมันต้องรายงานผ่านไปที่องค์การอนามัยโลกนะแล้วมีการขอให้แต่ละทวีปเนี่ยรายงานกันเข้าไปปรากฏว่าเขาบอกว่าที่แอฟริกาเนี่ยมีปัญหาแล้วน่ากลัวนะพี่น้องมีไหมในแอฟริกาตรงนี้นี่คือมันมีช่องโหว่เยอะมากที่แอฟริกาเนี่ยเมื่อเขาไปดูจำนวนเตียง ICU ต่อหัวต่อคนหรือว่าไปดู
เวนติเลเตอร์ดูเรื่องหน้ากากนะเครื่องป้องกันตัวเองต่างๆเนี่ยโอ้โหถ้ามันติดระเบิดระเบื่อเหมือนทางยุโรปนะเขาบอกมันจะตายกันอย่างต่ำ 300,000 นะแอฟริกาเนี่ยแต่เดชะบุญนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็ยังอยู่ในหลักที่พอเอาได้อยู่พอรับได้อยู่นะแต่การแล้วการตายก็ยังไม่มากแต่ถ้ามันเกิดว่ามันระบาดหนักนะหนักถึงขนาดที่เรียกว่าทางการแพทย์เอาไม่อยู่เราไปดูข้อมูลหน่อยก็ได้เดี๋ยวเข้าใจว่าผมได้เก็บเอาไว้ตรงเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่นะครับบุ๊กมาร์กเอาไว้ที่ Twitter นะครับลองดูนะแอฟริกานี่โอ้โหช่องโหว่มันนะน่าเป็นห่วงมากครับดูจำนวนเตียงจำนวนอะไรนี่นะพี่น้องครับมันโอ้โหมันน้อยกว่าประเทศอื่นเขาเยอะนะดินแดนอื่นเยอะเลยแต่ว่าเมื่อมาดูข่าวเนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็เอาว่าดูข่าวที่เห็นด้วยเลยจีนวันนี้หนักครับไอ้เม็ดอินไชน่าเนี่ยพี่น้องดูสิสร้างเพราะอะไรเพราะว่าได้ค่าใต้ตงเจ้าหน้าที่รัฐได้ใต้ตงนะแล้วก็บริษัทที่ก่อสร้างก็นะได้กำไรได้สร้างได้เงินได้ทองนะแต่ว่าเนี่ยนี่คือสะพานนะโอ้นี่คนที่เขานำเสนอเนี่ยเป็นคนจีนนะเขาบอกเขาแอบซ่อนตัวอยู่ในจีนนะมีหน่วยงานนะคนเนี้ยแกใช้ชื่อเป็นด็อกเตอร์แฮร์รี่เชนแต่ว่าจริงๆเขาบอก Great Country Craftsman นะครับประเทศที่ยิ่งใหญ่นะงานฝีมือของประเทศที่ยิ่งใหญ่ถ้าอยากจะดูว่าแกมีอะไรบ้างเนี่ยนะพี่น้องตามเข้าไปดูไหมแกโพสต์นี่เกี่ยวกับประเทศจีนทั้งนั้นความลับภายในทั้งนั้นนะไอ้พวกที่แบบจีนเจ๋งจีนเจ๋งนะบางทีมันต้องดูมั่งแล้วข้อมูลเนี่ยถ้าเอาตามสื่อทั่วไปเอาจากซีนหัวนี่คุณก็จะได้ข่าวด้านดีๆทั้งนั้นมันอยู่คนละโลกเลยนะครับคนละเรียลลิตี้เลยนี่แกไม่ธรรมดามี Instagram ด้วยนะครับมีอีมงอีเมลอะไรให้ด้วยนะอยากติดต่อสนใจติดต่อนี่ก็ไปได้นะนี่ภาพจากนี้แกแล้วมีที่อื่นอีกนะครับอันนี้ที่อู่ฮั่นวูชางเซาท์เลกนะครับคนเนี่ยเริ่มจะลงถนนกันมาแล้วครับด้วยความไม่พอใจครับลงไปถนนกันเลยไม่พอใจหลายอย่างแกเนี่ยข้อเสียผมบอกแล้วเนี่ยมันนำเสนอข่าวแล้วมันไม่ให้รายละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรคือเริ่มประท้วงไม่พอใจลงถนนแล้วชวนกันลงถนนละค่าเช่าก็ไม่ให้นะค่าชดเชยอะไรก็ไม่มีการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีแล้วยังไม่นับว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมญาติพี่น้องเสียชีวิตจะเผาจะฝังก็ไม่ได้เพราะไม่แน่ใจว่านะอัฐิที่ได้มานั่นน่ะมันเป็นของญาติตัวเองหรือเปล่าการจัดการมันมั่วเลวร้ายสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความบกพร่องของสีจิ้นผิงนะพี่น้องคืออะไรคือการที่เขาพัฒนาประเทศแล้วนะแล้วดูหน้าก่อนแป๊บเดี๋ยวค่อยกลับมานะผมว่าคือการที่เขาเนี่ยเขาพัฒนาประเทศโดยที่ให้มันเป็นแบบทุนนิยมคือเขาคิดว่านะให้ชีวิตคนมันดีขึ้นเอาเทคโนโลยีมาคุมนะแล้วก็นะกางปีกแล้วเอาเงินเนี่ยนำหน้าแล้วก็ไปไล่ยึดประเทศต่างๆสร้างอิทธิพลพอได้เงินมาเยอะเนี่ยมันก็แต่ใจพองโตคิดว่าแน่แต่สิ่งที่เขาลืมคิดไปคือว่าเมื่อคนน่ะถูกทำให้เชื่อว่าเขามีเสรีภาพเพราะว่าทางการจีนเนี่ยถ้าทำมาหากินค้าขายอะไรไปโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการจีนเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยใช้ชีวิตได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นคนประมาณ1,300กว่าล้านเกือบ 1,400 ล้านเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นอิสระนะคนจีนบางคนหรือคนที่ไปอยู่ในประเทศจีนคนต่างชาติเนี่ยถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองเนี่ยไปทำอะไรก็ทำได้เหมือนจะเป็นปกติจีนเขาปล่อยตรงนี้ทำมาค้าขายเพราะว่าต้องการจะเป็นทุนนิยมเอาทุนนิยมมาใช้แต่ว่านะถึงจุดหนึ่งเนี่ยอยากจะบีบประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมันเกิดเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจเนี่ยจีนก็ต้องใช้วิธีการกำกับนะผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวเอกชนหรือว่านะนักกิจกรรมนะนักฮิวแมนไรท์ต่างๆเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเ
เวลาเขาเดือดร้อนเขาลุกขึ้นมาเขาจะท้าทายรัฐบาลนี่ก็ไปไล่จับตัวแล้วบางคนยังหาตัวไม่เจอหาศพไม่เจอเวลาทำอย่างเงี้ยมนุษย์มันมีชีวิตจิตใจแล้วยิ่งคนที่คิดว่าตัวเองมีเสรีภาพใช้เงินใช้ทองชีวิตมันดีขึ้นใช้ชีวิตแบบเมืองได้ดูหนังดูละครนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตโอ้มันดีเนี่ยแล้วจะกลับมาบีบประชาชนอีกเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเขาไปค้นพบความจริงโหรัฐบาลนี่บริหารห่วยชีวิตเราแย่ไอ้ตอนดีทุกคนก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ตอนที่มันแย่อย่างเงี้ยวันนี้ยุ่งแล้วภายในประเทศจีนเนี่ยนะดาบสองคมนะครับการพัฒนาประเทศโดยที่นะเปิดโอกาสเนี่ยนะให้ประชาชนเนี่ยแล้วความเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาเทวดาบางประเทศเขาปกครองมนุษย์เนี่ยเขาถึงไม่ให้มนุษย์รวยไงเขาใช้นโยบายโง่จนเจ็บไปแล้ววันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการไหม้อ่ะไปหลายที่ไฟไหม้หลายที่นะอันนี้ปรากฏว่าโรงเก็บน้ำมันที่ใกล้กับสถานีไปเก็บน้ำมันบนรางรถไฟอ่ะจะเคลื่อนย้ายปรากฏว่าไหม้ไฟฮะนี่มันจะเหมือนกรณีโรงงานต่างๆหรือเปล่าพอนะไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไปเคลมประกันจากทางรัฐบาลได้นะเนี่ยแล้วก็ธุรกิจเดินหน้าต่อไม่ไหวจะล้มละลายแล้วเผาแม่งเลยนะจะได้เอาเงินประกันอะไรเงี้ยนี่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเรื่องนะที่ประเทศจีนเนี่ยนี่ Made in China เขาว่าไงตามกฎหมายเนี่ยนะที่ดินเนี่ยจะเป็นเจ้าของได้แค่นะไม่ได้เลยนะครับแล้วตึกรามบ้านช่องเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แค่70ปีเพราะคิดว่า70ปีแล้วคุณก็ตายจากนั้นก็นะจากนั้นก็เป็นของรัฐบาลกลางเขาจะไปทำอะไรก็ได้ที่จริงเนี่ยต่อให้ยังไม่ตายถ้าเขาจะยึดเนี่ยเขาก็ไล่ที่นะเพราะนั้นเนี่ยตึกทั้งหลายในประเทศจีนก็เลยสร้างกันมาแบบนะให้มันมีอายุยาวได้ไม่ถึง20ปีหรอกบางทีไม่ทันถึงด้วยซ้ำก็ผุพังลงมาบางทีใช้คาร์ดบอร์ดนะครับเนี่ยใช้คาร์ดบอร์ดใช้กระดาษนะทำให้มันดูข้างนอกดูดีมากเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเสือกระดาษนะPaper Tiger เป็นเสือกระดาษนี่คนจีนเขาว่ากันเองนะครับถ้าข้อมูลมาจากข้างในเองนะวันนี้ก็พยายามจะบอกว่านะที่อเมริกานี่มันแย่นะพวกคนแก่คนเฒ่าเนี่ยชีวิตแย่มากนะนะนะแต่ว่าภายในประเทศจีนเองเนี่ยวันนี้นะretirement home นะที่ประเทศจีนเนี่ยมันเหมือนกับนะ prison camps มันเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับโอ้ยนะเหมือนกับคุกก็ไม่ปานอ่ะนี่คือประเทศจีนนะนี่โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยคนอยู่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะอันนี้เขาเรียก retirement home นะรัฐบาลเป็นคนออกเงินดูแลนะคนเฒ่าคนแก่มาอยู่กันอย่างเงี้ยก็อันนี้เขาก็เสนอภาพนะครับที่อเมริกาดีกว่านี้แน่ครับดีอยู่บ้านอยู่ช่องมีคนรับใช้แล้วแต่จำนวนเงินใครจ่ายเงินเยอะหน่อยก็จะไปอยู่ที่ดีหน่อยอะไรเงี้ย exclusive เศรษฐีก็ไปอยู่รวมกันเฉพาะเศรษฐีนะเอานี่เป็นหลานชายของแชร์แมนเหมานะครับเหมาซินชูนะเหมาเจอตงนะนี่โอ้ยหุ่นเนี่ยนะเอานะสภาพดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่มีอะไรอยากเห็นหลานของเหมาเฉอตุงเป็นยังไงนี่ที่ชานดงครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้แต่วันนี้เรื่องภัยธรรมชาติที่จีนเดี๋ยวพี่น้องดูน่ากลัวนะครับเดี๋ยวนะที่ลงกูซิตี้ชานดงนะหลังจากที่น้ำทะเลนะต่ำลดลงเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะเนี่ยใส่ลงไปทะเลกันเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้เนี่ยพอทะเลเกยตื้นขึ้นมาก็มีพวกนี้นะครับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะไฟไหม้นะครับนี่อีกที่นึงฮะไฟไหม้หลายที่เลยนะครับ
ในที่จีนเนี่ยแกก็แสดงภาพมาหลายที่เนี่ยบอกว่ามันเป็นการเผาเพื่อจะเอาเงินประกันหรือเปล่าสองที่นะมีอีกที่หนึ่งนะครับเรื่องนะทุกภัยของพี่น้องเราก็ไม่ได้สุขใจนะครับไม่ได้สะใจอะไรเลยนะการฆ่าหมูนะครับนะปรากฏว่านะอัตราการฆ่าแต่ละวันลดลงทีละวันทีละวันแล้วหมูจริงคนกินเยอะนะแต่วันนี้นะครับนะขายหมูได้น้อยลงคนไม่ค่อยมีเงินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยค้างหมูเหลืออยู่เยอะเลยต้องผลิตลดลงนะนี่หมูเป็นอย่างนี้นะพี่น้องที่ฆ่ากันนะเรากินในอย่างอยู่อเมริกาเนี่ยโอ้ยใส่แพ็คมาอย่างดีสวยเลยนะครับเนี่ยแต่จริงเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะครับชีวิตสัตว์ผมจะให้ดูภาพที่โอ้โหนี่น้ำเนี่ยไม่น่าเขาบอกนะไม่น่าเรารัฐบาลกลางถึงบล็อกอินเทอร์เน็ตในจีนคิดดูสิว่าถ้าเกิดคนเนี่ยไปเห็นประเทศอื่นว่าน้ำมันเป็นสียังไงเนี่ยคนจะคิดยังไงนี่คือน้ำที่ประเทศจีนเขาว่างั้นนี่เขาว่ามานะเราก็อย่างว่าแล้วครับเนี่ยน้ำประปาจีนนะอันนี้เรื่องการตรวจอันนี้เก่าแล้วผมเห็นนานแล้วนะครับการตรวจเนี่ยแต่ละที่นะที่แบบทำกันแบบอย่างเร็วเลยนะครับเนี่ยนะเอานะเขาจะเข้าไปเที่ยวนะครับมีพระลงมาจากเขาอะไรงี้มั่งนะครับนะก็มีชาวบ้านเข้าไปดูเอาแต่ว่าเดี๋ยวไปดูส่วนที่ผมบันทึกไว้นะครับรู้สึกจะมีเรื่องภัยพิบัติที่จีนนะก็น่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวแป๊บนะเรามีข่าวที่ไทยแล้วด้วยอันนี้ก็ข่าวที่เขาจะไปเอาจะไปยึดไอ้นะเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับนี่แคนาดานะถ้าพี่น้องสนใจภาษาอังกฤษเก่งก็ไปตามทวิตเตอร์ผมนะผมจะเลือกเอาวันที่มันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เรื่องการไปเอาเงินนะไปหลอกเอาเงินที่ Wall Street นะครับ Wall Street ก็หุ้นอเมริกาเนี่ยก็รับประเทศจีนเข้ามาปรากฏว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยนะมาเพื่อจะดูดเงินจากตลาดหุ้นของตะวันตกไปเพื่อเอาไปนะใช้ค้าขายไปยึดประเทศอื่นเนี่ยครับคืออันนี้คือทั้งหิมะทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยให้พี่น้องดูเต็มๆสงสารนะครับนอกจากเกิดเรขอย่างนี้เกิดภาวะโรคระบาดอย่างนี้แล้วเนี่ยหิมะลงนะครับในช่วงนี้หิมะยังลงอยู่นะตกหนักด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตผลต่างๆที่ทำเอาไว้เนี่ยนะบางที่ก่อนน้ำฝนตกน้ำท่วมแล้วตอนนี้นะครับถั่วลิสงนะถั่วเหลืองต่างๆข้าวโพดเนี่ยก็ไม่พอใช้อยู่แล้วนะต้องนำเข้าอยู่แล้วนะมีตั๊กแตนเข้ามารุมอีกแต่ตอนนี้นะครับปรากฏว่าหิมะตกหนักครับไม่น่าเชื่อนะเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็คือเนี่ยเน่าเลยนะครับเสียเลยนะครับน้ำท่วมอีกบางที่The person taking the video says one area is corn, another is soybeans. บางที่ก็เป็นข้าวโพดอีกบางที่ก็เป็นไอ้ถั่วเหลืองนะครับ Soybeans are all over. Rice, soybeans, corn all reduced. ก็แย่เลยนะครับนะแย่เลยก็เนี่ยเราไม่สะใจนะพี่น้องนะเราต้องจิตพี่น้องเนี่ยต้องคิดง่ายๆว่าเนี่ยเป็นชะตากรรมเราเข้าใจเราดูเพื่อเข้าใจไม่ใช่ดูเพื่อจะสะใจหรือสาปแช่งให้เขาเป็นโอ้อันนี้ที่ประเทศอะไรเนี่ยมีการประท้วงที่ทางตะวันตกของอัฟกานิสถานครับพี่น้องเพราะอะไรมันไม่มีการช่วยเหลือจากทางรัฐแล้วก็บอกประชาชนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วพวกนี้เขาทำงานหากินกันรายวันน่ะเนี่ยมันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นทุกที่ไม่มีที่ไหนอ่ะเนี่ยทุกมนุษย์มันมีชีวิตจิตใจไม่ให้เขาทำมาหากินเนี่ยพวกนี้บางคนเขาใช้แรงงานขายแรงงานเป็นรายวันนะออกมาประท้วงกันแล้วครับอ
อันนี้หนุ่มหล่อนี่ก็คือกัฟเวอร์เนอร์ของแคลิฟอร์เนียนะครับแกไปสั่งช่วงที่เหตุการณ์มันแย่เนี่ยแกก็ไปสั่งทำหน้ากาก N95 จากจีนเลยสั่งเยอะเลยนะครับใช้เงินเป็น1บิลเลียนอ่ะ1,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ 30,000 ล้านเฉพาะสั่งหน้ากากนะคือแคลิฟอร์เนียในเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกแกก็ใจปั้มเงินมันเยอะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆอยู่ที่นี่แต่เห็น Tesla ขู่จะออกไปเพราะว่ามาปิดบ้านปิดเมืองนานเนี่ยนะเขาก็พยายามจะรอบคอบนะแต่ในดูแล้วไนท์สังกัปพลเนี่ยผมเองชอบนะครับเควินนิวซัมปรากฏว่านะสั่งไปเนี่ย1บิลเลียนนะแล้วจ่ายไปครึ่งหนึ่งเขาบอกนะเงินให้ไปก่อนเลยปรากฏว่ามารู้ทีหลังตอนนี้นะที่จ่ายไปเนี่ยชิ้นละ3.30 เหรียญปรากฏว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเอามานะตั้งโรงงานอะไรผลิตกันเองนี่นะใช้เวลา5 สัปดาห์เนี่ยผลิตกันได้แล้วศักยภาพอเมริกาทำได้นะครับสร้างผลิตเองเนี่ยจะตกค่าเฉลี่ยเนี่ยราคาประมาณชิ้นละ1 เหรียญเองก็โดนคนจีนนะโดนจีนเล่นก้นอีกแล้วนะครับเนี่ยนี่ที่ฮ่องกงนะครับโจชัวหว่องก็บอก we have power of truth นะครับเราพลังของพวกเราคือความจริงแต่พลังของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือปืนเอานะนะครับเล่นหนักนะครับตอนนี้ที่ฮ่องกงเนี่ยอันนี้เป็นสสด้วยนะครับเป็นตัวแทนเดี๋ยวไม่ได้เป็นรอไม่เคยใช่ครับมาจากการเลือกตั้งนะไม่สนนะครับเขาไม่สนหน้าอินหน้าพรมแล้วเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะให้กำลังใจเด็กๆมั้งนะนะเนี่ยโอ้เข้ามาเพื่อจะไกลเกลี่ยนะครับเนี่ยนะฐานะสสมาเนี่ยอย่าทำร้ายประชาชนน้องๆระวังตัวอะไรจะพูดทั้งสองฝ่ายมาห้ามทับโดนครับดูสิเนี่ยโดนลากโดนถึงโดนทุบโดนตีนะครับเนี่ยนี่แหละอิทธิพลของรัฐบาลฟาสซิสต์นะครับอันนี้เขาก็พูดกันถึงว่านี่แหละนะครับวอลล์สตรีทเนี่ยนะวอลล์สตรีทเนี่ยโดนจีนเข้ามานะอย่างบริษัททำกาแฟเนี่ยที่เข้ามาแค่ไม่กี่เดือน 4-5 เดือนทำตัวเลขพุ่งสูงขึ้นพอตอนหลังโดนเปิดโปงปุ๊บตอนนี้หุ้นตกกันใหญ่เลยเนี่ยแต่มันมีหลายอันครับแล้วก็บริษัทต่างที่มาลงทุนเนี่ยมันเป็นบริษัทที่โยงกับเรื่องการทหารของจีนนะกลายเป็นว่าเงินนะทหารที่นะสู้รบมาแทบตายนะพอเกษียณอายุก็เอาเงินไปนะเอาเงินไปฝากสำหรับการเกษียณอายุมาพบว่าโอ้โหนี่เงินที่เอาไปเกษียณอายุไปเป็นกองกลางเนี่ยนะไปเป็นเขาเรียกว่าบำเหน็จบำนาญเนี่ยกองทุนนะก็ไปลงทุนไปซื้อหุ้นของประเทศจีนแล้วจีนก็ขนเงินออกนอกประเทศแล้วไปพัฒนาสงครามนะมันเรียกว่าโอ้โหมันย้อนแย้งนะเจ็บปวดสำหรับคนที่เคยเป็นทหารนะครับ นี่คือตัวอย่างนี่แหละผมอยากให้พี่น้องเห็นที่แอฟริกาน่าเป็นห่วงมากพี่น้องเขาส่งนะส่งแบบสอบถามไปให้รายงานรายวันเนี่ยปรากฏว่า ตัวเลขการส่งกลับอะไรมาในการสื่อสารอะไรมันแย่มากนะส่งมาไม่ถึง 40% ด้วยไงนะเดี๋ยวเขาบอกไงเนี่ยเมื่อกี้อ๋อได้จะนะได้ไม่ครบทุกประเทศนะครับ48จาก54ประเทศบางประเทศแม้กระทั่งจะตอบคำถามตอบอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าที่แย่กว่านั้นก็คือว่าเมื่อไปดูตัวเลขแป๊บข้างล่างเลยถ้าการระบาดมันถึงที่สุดเนี่ยแย่เลยนะครับตอนนี้กำลังจะสร้างไอ้ ICU ยูนิตอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะมันขาดแคลนมากนะตัวที่จะไปตรวจเนี่ยเครื่องตรวจก็มีไม่พอนะมันมีไม่พอมาดูนะครับเครื่องตรวจนะครับอิตาลีเนี่ยนะครับเนี่ยสำหรับคน 100,000 คนเนี่ยเขาตรวจได้ไปถึง 3,715 นะทั้งยุโรปเนี่ยเฉลี่ยกันอยู่ที่ 2,271 นะแต่ละประเทศอ่ะคนแสนคนนี่เขาตรวจได้ประมาณนี้ซึ่งตรวจน้อยมากพี่น้องว่าไปแล้วนะนะปรากฏว่านี่พี่น้องดูสิแสนคนนี่ได้ตรวจแทนซาเนียตรวจคนเดียวสูดานตรวจไป2คน DRC ประเทศอะไรเอ่ยไนจีเรีย10คนนะอย่างเงี้ยนะประเทศที่เจริญที่สุดมีคนขาวไปอยู่เยอะนะครับเซาท์แอฟริกาเนี่ยก็464ซึ่งต่ำกว่าอังกฤษต่ำกว่าอะไรอย่างอื่นเยอะนะครับเนี่ยการเทสยังไม่พอนะ
แล้วที่ได้ตรวจไปแล้วล่ะนะรัสเซีย 4.5 ล้านเยอรมัน 2.5 ล้านนะครับอเมริกาตอนนี้น่าจะ6ล้าน7ล้านไปแล้วมั้งนะรัสเซียตรวจเยอะนะครับตอนนี้เลขมันเพิ่มนะเยอรมัน 2.5 ล้านอิตาลี 2.2 ล้านสเปน 1.3 ล้านยูเค 1 ล้านแอฟริกา 0.9 ก็คือตรวจไปแค่นะทั้งทวีปอ่ะ 900,000แล้วนะที่น่าตกใจก็คือ intensive care ICU bed นะเตียงมีน้อยมากครับ สีดำๆนี่นะจะเหลือน้อยเลยนะครับต่อ 1,000 คนพลเมืองที่อยู่ในสายในเมืองเนี่ยคน 100,000 เท่าที่ 100,000 เนี่ยมีเตียง ICU แค่นี้ครับระดับมันต่ำมากนะเลสโซโซนี่นะครับ10แอฟริกาใต้จะเยอะสุดนะ 3,000 แสนน่ะพี่น้องดูมีแค่นี้นี่มี32บางประเทศไม่มีเลยไม่หรือไม่มีข้อมูลไม่รู้นะเนี่ย60 40แกมเบียมีแค่8นะดิบูจิประเทศที่จนมากๆที่จีนเข้าไปยึดนะครับนะครับพร้อมกับเอธิโอเปียเนี่ยดิบูจินี่ประเทศเล็กแล้วก็จนมากเอธิโอเปียนะครับนี่ของไอ้เทรดโดเนี่ยมีอยู่แค่570นะซึ่งตายเลยครับถ้ามันเกิดเหตุมาเนี่ยนะเวนทิเลเตอร์พี่น้องเห็นไหมเกิดหายใจไม่ออกนะต้องมีเครื่องช่วยหายใจไม่งั้นตายเนี่ยดูนะคือยอดทางขวามือสุดนี่คือยอดที่จำเป็นต้องมีนะโดยเอาเกณฑ์มาจากที่อังกฤษเขาประเมินเอาไว้ให้ว่าควรจะมีเท่านี้ถ้าเกิดมันพีคขึ้นมานะปรากฏที่มีอยู่นะครับคือตรงนี้นะในไนจีเรียมีแค่500แต่จริงๆจำเป็นต้องมี 20,000 กว่าๆนะแล้วมาดูประเทศทั้งหลายข้างล่างเนี่ยจริงๆต้องมีเป็นพันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีอยู่แค่50 46นะต้องมีเป็นร้อยตอนนี้ไม่มีเลยดิบูจิอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับเวนติเลเตอร์ทั้งประเทศไม่มีเวนติเลเตอร์พี่น้องดิคิดดูดิยากจนมากนะครับเนี่ยแอฟริกาเนี่ยลองดูประเทศเดี๋ยวนะซีเรเลียนนะครับมี13ช่องต้องมีอยู่4 5 7อันนี้นี่จากประเทศมันนะเขาเรียกว่ารบราค่าฟันกันแล้วยากจนสุดๆก็มีต่างประเทศเข้าไปช่วยเยอะก็มีแค่นี้ไม่พอครับไลบีเรียเดี๋ยวจะดูประเทศอะไรที่เด่นนะดูกานาดูไนจีเรียไหมประเทศที่มันใหญ่ๆหน่อยนะไนจีเรียขนาดว่าค่อนข้างจะนะใช้ได้เนี่ยนะอียิปต์ไม่พอนะครับไนจีเรียเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงมี500จริงๆต้องมีประมาณ 20,000ประเทศใหญ่ฮะโมร็อกโกนี่มีเยอะนะครับเนี่ยดีหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะครับเนี่ยครับน่าเป็นห่วงครับหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นทางแอฟริกานะหมอมันไปดูหมอโอ้โหจำนวนหมอนะต่อหมื่นคนเนี่ยประชากรหมื่นคนเนี่ยนะมาเลเซียมี20คนนี่เยอะสุดแล้วนะต่อหมื่นคนนะพี่น้องคิดดูดิหมอถ้าเกิดป่วยพร้อมๆกันขึ้นมาตายเลยคุณหมอจะไปดูแลได้ยังไงเนี่ยพี่น้องไล่ดูสินะนะคนหมื่นคนนะพลเมืองหมื่นคนมีหมอ 0.2 คนคือจับหมอมา1คนเนี่ยนะผ่า5ส่วนนะได้หมอไปส่วนหนึ่งนะไม่ถึงคนอ่ะมาลาวีอ่ะพลเมืองหมื่นหนึ่งเนี่ยมีหมอแค่นะ1ใน5 2ของหมอ1คนนะพี่น้องคิดดูเถอะนี่บูรุนดีเนี่ยนะครับนะพลเมืองหมื่นคนเนี่ยมีหมออยู่ครึ่งคนครึ่งคนตลกนี่เอธิโอเปียนี่พลเมืองหมื่นนึงมีหมอแค่พันคนแค่คนเดียวนะแต่จริงๆเนี่ยมันต้องไปเทียบกับมาตรฐานของประเทศทางยุโรปอัตราส่วนที่มันควรจะเป็นนะแต่ว่าเราจินตนาการออกครับพลเมืองหมื่นถ้า
ถ้าป่วยมาพร้อมกันเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วติดกันสัก100คนไม่ต้องเป็นพันหรอก100คนนี่หมอจะเอาอยู่ได้ยังไงมีอะไรน่าสนใจเยอะโลกเราพี่น้องเรียนรู้กันไปเนี่ยนะสนุกสนานแต่ว่าเอาละนะกลับมาที่บ้านเราหน่อยไหมไปดูข่าวเพิ่มอีกนิดหน่อยอาจจะมีบ้านเราข่าวบ้านเราเนี่ยอาการของโรคโควิดพี่น้องอย่าประมาทนะครับเตือนสติไว้นะคือตอนนี้หมอเนี่ยพอศึกษาไปศึกษามาคนพบว่าเฮ้ยไอ้โควิดเนี่ยไอ้เชื้อบ้าเนี่ยมันโจมตีมีวิธีการโจมตีมันหลบซ่อนอยู่ในอวัยวะนะที่ผมใช้ตอนแรกๆผมบอกว่ามันเป็นไอ้ผีกะงอนนะมันไม่ไปมันแอบหลบแอบซ่อนอยู่มันใช้เวลาทำลายอวัยวะเนี่ยนานซ่อนตัวส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงข้างบนอยู่นานแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันสามารถจะไปโจมตีแล้วเข้าไปทางไหนก็โจมตีได้หมดมันไปหลอกล่อให้เซลล์เข้าไป reproduce ไปสร้างตัวมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันไปอยู่ฝังตรงจุดไหนเนี่ยนะแล้วมันไปก่อการร้ายอันนี้เป็นผู้ก่อการร้ายของจริงไอ้โควิดเนี่ยซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสแล้วก็โจมตีได้ทุกจุดโอ้นะอันนี้นะครับมีข่าวหนึ่งที่ไหนเนี่ยเอามีผู้ชายคนหนึ่งไปเที่ยวบาร์ถึง5ที่นะครับคลับบาร์ใน5ที่ที่กรุงโซเริ่มเปิดเนี่ยพอเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีนะหลายคนก็พยายามใจร้อนอยากจะไปเที่ยวแล้วจะเที่ยวบาร์ทั้ง 4-5 ที่อะไรเงี้ยเอานะมันก็คนอ่านนั่นตันใจนะอ๋ออันนี้ตึก Empire State นะครับเนี่ยสร้างมาหลายปีเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กนะครับเนี่ยผมเคยขึ้นไปแล้วนะไปก็ดูวิวของนิวยอร์กซิตี้นะครับนิวยอร์กซิตี้ก็เนี่ยได้เห็นอะไรเยอะเลยนะครับนี่ก็เปิดทำการเมื่อ89ปีที่แล้วนะครับเดือนนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับเด็กบ้านนอกนี่ไม่น่าไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะเห็นหมดแล้วไอ้ส่วนสำคัญในโลกนี่นะก็เรื่องการที่จะไปตรวจคนให้ได้เยอะๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยถ้าจะเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะผมว่าเป็นห่วงในเรื่องรอบ2เนี่ยว่าโควิดมันจะมานะนี่สงสารนะตำรวจครับยุ่งนะช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องไปตระเวนไปอะไรอยู่แล้วปรากฏมีตำรวจคนหนึ่งโดนถุยน้ำลายใส่หน้าถุยน้ำลายใส่หน้าก็ชาวบ้านเขาก็เลยนะมาเอาหน้ากากมาให้นะครับหน้ากากมาให้นะทำหน้ากากมาบริจาคให้ก็เป็นความน่ารักก็ต้องดูอะไรที่มันน่ารักบ้างนะครับนะที่จีนเนี่ยนะเนื่องจากว่ายอดการสั่งจองรถเนี่ยมันลดลงในตอนนี้คนตกงานหลายโรงงานต้องปิดเลยนะแล้วมันก็กระเทือนถึงโลกตะวันตกด้วยว่านะเรื่องของเรื่องคือนะโลกตะวันตกเนี่ยเยอรมันทั้งหลายก็เนี่ยก็ไปผลิตที่ประเทศจีนกันเยอะนะครับแล้ววันนี้ยอดจองมันไม่มียอดขายภายในประเทศจีนเองก็คงจะลดเพราะเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้ก็เนี่ยคนก็ตกงานกันเต็มแล้วคนตกงานแล้วตกงานจะยาวด้วยนะพี่น้องความเดือดร้อนภายในประเทศจีนนี่มันจะเกิดขึ้นสูงนะคนเขาถึงเดาว่าอันตรายแน่นี่ตลกดูหน่อยที่ประเทศเวียดนามนะครับเขาคงจะเผานะกงเต็กเผาอะไรของเขาเนี่ยไปให้นะไปให้ผู้ตายนะปรากฏว่ามีการเขาบอกว่าเขาอยากได้เซลโฟนไอโฟนนะป๊อปปูล่ามาก นะกลายเป็นว่าผีนะวิญญาณของทางคนเวียดนามเนี่ยอยากได้ไอโฟนครับแล้วเอาไอโฟนไปถวายไปเผาอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยคนเราในบางทีนะจังหวะเนี่ยพี่น้องเคยดูเนี่ยมหาสมุทรตั้งกว้างไกลนะแปซิฟิกเนี่ยแล้วก็มีบีชตั้งเยอะตั้งแยะชายคนหนึ่งอายุ26ปีครับไปเซิร์ฟนะกระดานนะเขาก็เล่นกันประจำเนี่ยปรากฏว่าโดนปลาฉลามเข้ามานะครับกัดแล้วก็เสียชีวิตครับนี่ไม่ใกล้จากที่ผมอยู่เนี่ยครับแถวซานตาครูซถ้าจำไม่ผิดครับนี่มีการรายงานมานะนะแม้ว่ายอดขายจะกระทบนะกลุ่มขายอาหารเซอร์วิสต่างๆโดยเฉพาะในเครือ CP เนี่ยนะป
รากฏว่าไตรมาสที่1เนี่ยปิดไปเนี่ยโตขึ้น 8.8% นะตัวเลขทะลุ 5.5 หมื่นล้านเนี่ยเห็นมั้ยพี่น้องเห็นหรือยังเขาคุมกลไกได้ทุกอย่างนะครับไปทางไหนสถานการณ์ยังไงเนี่ยเขาไม่มีวิกฤตครับน้องหญิงนะครับเขาบอกว่าสมัยยิ่งลักษณ์สภาพการบินไทยคัดค้านการปลดดีๆการบินไทยนะโดยบอกว่าที่ต้องปลดออกเพราะการบินไทยไปจัดซื้อเครื่องบินกันเองโดยไม่ผ่านครม.ก่อนทำให้มีแนวโน้มนะมีการโกงกินเกิดขึ้นนะการบินไทยก็ออกมาเป่านกหวีดไม่ให้รัฐบาลสมัยนั้นแทรกแซงการบินไทยทันทีนะนี่ตอนนั้นนะครับสภาพชุดนั้นคือแจ่มสีวันที่ออกมาหนุนดีๆที่ถูกปลดมีพนักงานไม่พอใจออกมาต้านสภาพด้วยจำนวนคนที่มาต้านสภาพมีมากกว่าราว2เท่าพอสภาพตะโกนยิ่งลักษณ์ออกไปพวกพนักงานก็โตนตะโกนสวนแจ่มสีออกไปหน้าประหลาดที่สื่อเสนอแต่ข่าวว่าสภาพหนุนอดีตดีๆไม่มีสื่อออกข่าวเลยว่าสภาพก็ถูกต้านนะครับก็สื่อเขาเล่นกันหมดนะครับเราเห็นกันอยู่นี่ก็เป็นการยุบนะย้อนประวัติศาสตร์แล้วที่ซื้อนะเครื่องบินราคาตั้งเท่าไหร่นะจำนวนแสนล้านเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยจะดูส่วนอื่นนะครับแป๊บนะครับมีคนอยากให้ปลดทวีสินนะเขาบอกทำตัวนะเป็นโค้ชบ้างนะไอ้คุณพิภพนะเป็นพระเที่ยวเทศสั่งสอนคนอื่นบ้างที่สำคัญให้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้จะได้ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินนานๆที่ติดเชื้อนานๆที่ติดเชื้อนะครับโควิด19รอบใหม่ที่ผับกลางกรุงโซนะมัน40คนเท่านั้นเองไม่ใช่ 1,500 คนอ๋อที่ติดเชื้อใหม่ที่กรุงโซนี่1,040คนแต่เจ้าพ่อนี่นะเจ้านี่รายงานว่านะ 1,500 คนนะก็คงจะนะรับวาระมาตอนนี้กระตุ้นใหญ่นะเมื่อก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาอยู่เอาอยู่วันนี้บอกว่าต้องระวังนะต้องออกจากบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านก่อนเนี่ยคือเราเห็นกันชัดมันคือปากกระบอกเสียงหรือmouthpiece นะครับของไอ้เผด็จการคอมมิวนิสต์เอ้ยไม่ใช่เผด็จการคอมมิวนิสต์เผด็จการคสช.นะครับ mouthpiece นะครับแอร์เอเชียนี่วันนี้เขาลุกคืบนะครับเนี่ยนะก็ไปช่วยขนส่งอะไรต่างๆนะครับนะเข้าท่านะครับเข้าท่านี่ก็เรื่องไฟไหม้นะครับเนี่ยเรื่องกำไรขาดทุนของการบินไทยนะผมว่าสนุกเลยฮะความจริงมันก็มากระแทกหน้านะอันนี้เป็นบทความวิเคราะห์น่าสนใจทีเดียวนะว่าพอมันเกิดโควิดมาปุ๊บเนี่ยเสรีภาพของมนุษย์ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันนะคนก็เนี่ยอาจจะมีฝืนมีอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะมันก็ดูเหมือนว่า นะจีนจัดการได้ดีกว่าหรือเปล่าผมก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าจะพูดอย่างนี้นะแปลว่าอยู่พูดก็อาจจะถูกข้อวิเคราะห์ในบางเรื่องก็น่าสนใจเห็นด้วยแต่ว่านั่นแปลว่าอยู่ต้องเชื่อนะว่าประเทศจีนเนี่ยนะตัวเลขที่เขาอ้างเนี่ยแล้วสถานการณ์ความจริงที่เราเห็นเนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดนะมันเงียบเชียบมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วตัวเลขออกมาก็เชื่อไม่ได้เพราะนั้นคุณจะเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ฐานความจริงแล้วมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นอันนี้ผมก็ทนไม่ได้ก็เลยต้องเอามาโพสต์นะครับว่าถ้าอย่างนั้นต้องแปลว่าตัวเลขที่จีนรายงานมาสถานการณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันคือความจริงนะนี่นะครับVoice TV นี่เขาวิเคราะห์ดีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีฝ่ายต่างประเทศนะคนที่ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ว่าบอร์ดการบริหารของการบินไทยอ่อนแอตั้งแต่ปี2533การออกนโยบายหรือปรับยุทธศาสตร์จึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วนอกจากนี้เนี่ยการบินไทยยังมีสภาพแรงงานการบินไทยที่เข้มแข็งมากคอยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆภายในบริษัทด้วยมาเฟียจัดการใหม่หมดนะครับไอ้สภาพนี่มันมีได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่บอร์ดนะต้องเป็นบอร์ดที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องทำงานนะมีประสิทธิภาพด้วยเออนี่ที่ซูดานนะพี่น้องก็เป็นข่าวดีๆมั่งนะ คือประเทศมุสลิมเนี่ยเขาผู้หญิงเนี่ยพอถึงวัยปุ๊บเนี่ยเขาไปตัด
ปุ่มที่รับรู้ความรู้สึกนะคลิตอริสนะเขาเรียกว่านะมัน คือไปตัดปุ่มความรู้สึกว่างั้นแต่เราเอาแค่นั้นแหละนะก็ตอนนี้เขาถือว่าเป็นการผิดกฎหมายแล้วนะครับก็เป็นการยกระดับขึ้นมานะนะครับถือว่าเป็นนะเป็นอาชญากรรมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดีนะเด็กผู้หญิงก็จะได้มีความรู้สึกตามธรรมชาติของเขานะเรื่องการใช้เส้นใช้สายฮุบที่ดินนะครับนะในที่ที่เป็นเขตป่าสงวนนะแล้วก็ออกโฉนดแล้วก็ขายฝากเนี่ยนี่ยังมีอยู่นะครับแถวกระบี่แถวทางภาคใต้แล้วจริงๆหลายภาคนะครับก็ถ้าเป็นประชาธิปไตยมาเนี่ยนะครับต้องไล่ดูแล้วนะครับแล้วใครไปรู้ดีไม่ดีนอมินีของทุนต่างชาติไปยึดที่ดินประเทศไทยเราด้วยหรือเปล่านะ ตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยอาจจะมีไวรัสที่มาจากหนูนะพี่น้องอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะที่ฮ่องกงนี่มันแออัดยัดเยียดกันเยอะนะความสะอาดหลายจุดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็น่าเป็นห่วงผมจะปิดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไม่ปิดอันนี้ที่ฮ่องกงนะครับเนี่ยนะครับนี่คือมีการปราบประชาชนเมืองทั้งหมดนะครับนะก็เลยเธอมาสะดอร้องเพลง Glory to Hong Kong นะครับนะเป็นการประท้วงนะโดยใช้ดนตรีนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำได้นะเอาละครับนั่นคือที่ประเทศจีนเรากลับมาดูที่นะที่ผมเก็บไว้ที่ Facebook นิดนึงมีเรื่องน่ารักน่ารักให้พี่น้องได้ดูเป็นการปิดท้ายนะครับคุณไม่ได้ดูหน้าตาพี่น้องเลยเนี่ยเป็นไงกันบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บดูไปด้วยพี่น้องมากันกี่รายฮะเนี่ยสัญญาณเสียงอะไรไปก็ไม่ได้ดูเลยพี่น้องไม่ได้ดูว่าพี่น้องว่ากันยังไงเลยนะแป๊บนะครับก็สำหรับพี่น้องที่ไม่มีเวลาตรวจดูข่าวสารต่างๆก็ถือว่านะได้เอาข่าวมาให้พี่น้องได้ดูจากหลายๆทิศนะพี่น้องนะมันก็บางทีมันก็กลมกล่อมกันดีเหมือนกันนะในเรื่องการแปลงรัฐภาษาอังกฤษเป็นรัฐบริษัทมหาชนเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่ายุคคุณทักษิณเนี่ยนะมันทำกำไรได้นะครับในตัวเลขก็ต้องให้น้องอะไรนะน้องบอล นะครับเป็นคนรับผิดชอบไปนะเขาเสนอตัวเลขมาอย่างนั้นนะนี่ก็ทีมงานเสรีไทยก็ส่งมานะครับว่าหน่อยถ้าแปลงจากรัฐภาษาอังกฤษเป็นบริษัทมหาชนมีคณะกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี48ที่ท่านทักษิณจะทำแต่ถูกขัดขวางจนไม่สำเร็จจากสภาพรัฐภาษาอังกฤษการบินไทยตลอดจนท่านจะแปลงนะไม่ใช่แปลงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นบริษัทมหาชนแต่ถูกพวกเขานะที่กลัวจะเสียผลประโยชน์ออกมาขัดขวางจนทำไม่สำเร็จและเป็นเหตุสำคัญให้ทหารทำการรับประหารนะครับเพราะไปขัดผลประโยชน์ของพวกมือที่มองไม่เห็นชักใยนะทำกำไรไปร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ขณะที่คนไทยจนลงไม่มีข้าวจะกินอดหิวโซเพราะผลพวงการบริหารชักใยด้วยมือที่มองไม่เห็นนี่แหละครับล่มสลายของการบินไทยคือบันไดขั้นที่หนึ่งของการพังพินาศของระบอบโบราณที่ตามโลกเขาไม่ทันไม่สามารถแข่งขันอย่างฟรีแอนด์แฟร์ได้นะมันเก่งแต่ระบอบผูกขาดระบบโควต้าส่งออกหรือระบอบเผด็จการล้าหลังที่เมื่อไม่ยอมเปลี่ยนก็แข่งขันกับโลกสากลไม่ได้ทำให้ประเทศไทยยากจนลงคนไร้ความสามารถมันต้องการให้คนไทยเชื่องโง่เพื่อกดขี่จูงจมูกได้เพื่อให้พวกชนชั้นสูงไม่กี่คนร่ำรวยยิ่งขึ้นจนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะทางห่างแตกต่างกันเป็นที่หนึ่งในโลกมันยังไม่สำนึกอีกว่าหายนะกำลังจะมาทำลายทั้งระบอบในไม่ช้านี้เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วทุกสังคมที่ถูกเอาเปรียบคนจนล่มสลายตายห่าไปอย่างไม่รู้ตัวไม่สำนึกผิดชอบชั่วดีครับเก่งเอาแต่ขี้ป้ายผู้อื่นปั้นน้ำเป็นตัวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วป้ายคนอื่นทุกเรื่องไปพรรคที่มันตั้งขึ้นมาคือกระบอกเสียงที่คอยปล่อยข่าวชี้นำให้คนไทยหลงเชื่อผิดๆมาตลอดจนชาติจะพินาศล่มจมคาตีนพวกมันนะครับ นะอ้าวก็มีอนาคตใหม่ที่เขาเขียนไว้ด้วย
เรื่องเงินทุนสำรองนะครับเนี่ยผมก็ตลกนะที่มีคนมาพูดเรื่องนะรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเงินเขาเยอะนะรัฐบาลอเมริกาเป็นหนี้คนจีนเยอะอะไรเงี้ยนะจริงๆผมไปดูแล้วเนี่ยตัวเลขที่เป็นหนี้เนี่ยมันกระจอกมากเมื่อมาดูเงินที่เขาเอามานะมากระตุ้นเศรษฐกิจเขาจากโควิดครั้งนี้มีเป็นผมว่าเกือบ10เท่าของเงินที่เป็นหนี้นะตราสารหนี้ประเทศจีนที่เขาซื้อไว้นะทีนี้เอ้าปรากฏว่าทองคำเนี่ยนะทองคำสำรองเวลาจะพิมพ์เงินพิมพ์ทองมันต้องอิงกับตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยมีอยู่ 8,134 ตันตันหนึ่งก็100กิโลกรัมนะพี่น้องหนักมากเยอะมากนะเยอรมันเป็นอันดับ2นะครับนะก็ 3,367 นะตันนะอิตาลีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอิตาลีไม่ธรรมดาฝรั่งเศส 2,400 นะรัสเซีย 2,200จีนมีแค่ 1,900 ตีให้เป็น 2,000 ก็ได้ก็แค่1ใน4ของประเทศสหรัฐอเมริกาครับเนี่ยความร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยมันแล้วยอดรวมการผลิตแต่ละปีนะขนาดเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังเป็นอันดับ1วันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกนี้มันไปคิดกันยังไงนะมันแปลกแล้วมันก็ไม่อายเลยนะครับพี่ดาตอปิโดนะครับท่านจากไปแล้วนะครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับนะคำพูดที่ท่านพูดไว้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่าคาดหวังว่าการเป็นนักสู้จะได้รับคำสรรเสริญเยินยอเสมอไปจงอยู่ด้วยกำลังใจของตัวเราเองหากคิดว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยความถูกต้องเป็นธรรมและเพื่ออนาคตของลูกหลานวันข้างหน้าเราต้องเสียสละแม้เหนื่อยทั้งกายและใจแต่เราก็มีความสุขในสิ่งที่ได้ทำครับใช่คือเวลาพี่น้องต่อสู้เพื่อนะบ้านเพื่อเมืองเนี่ยนะเราต้องสู้โดยที่ไม่คาดหวังนะอย่างผมถ้าคาดหวังจะได้อะไรเนี่ยป่านนี้ผมเลิกไปนานแล้วหวังเงินหวังทองหวังลาภยศสรรเสริญนี่มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้สิ่งที่เราได้คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีเรารู้แก่ใจตัวเองนี่สำคัญสูงสุดแล้วเราก็ต้องให้แน่ใจว่าเราคิดดีพูดดีทำดีจริงๆในอีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงตอบรับจากพี่น้องเนี่ยมันก็ช่วยเป็นสิ่งที่นะชโลมใจแล้วก็การที่อย่างผมทำ YouTube เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยกันสิ่งที่เราทำนั้นมันเกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราวางไว้มันไม่บูดไม่เน่าเรียนรู้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็คุ้มนะแค่การเป็นครูนะอย่างผมเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องการเป็นครูนะเพราะนั้นเนี่ยก็การได้สอนนะหรือสอนเนี่ยจริงๆไม่ใช้คำสอนก็ไม่ถูกการได้แบ่งปันให้พี่น้องเนี่ยนะครับมันก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะ เป็นสิ่งที่เรามีความสุขนะเป็นอาชีพที่ทำมาตลอดเป็นงานที่ถนัดก็คิดว่ายังคุณสมพรอยากฟังเรื่องอื่นบ้างครับเบื่อเรื่องจีนมากเลยครับเดี๋ยวเป็นเรื่องอื่นมาให้นะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องอื่นมาให้มีครับอีกทั่วโลกเนี่ยยังมีอีกแต่ว่าการเมืองวันนี้ต้องเข้าใจนะคุณสมพรการเมืองที่เป็นหัวใจสำคัญในเวทีโลกวันนี้เนี่ยเป็นการเมืองระหว่างจีนกับโลกทั่วโลกนะครับโดนรุมสกรรมแน่นอนประเทศจีนแล้วก็จำเป็นต้องโยงมาที่บ้านเราเพราะว่าไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนเนี่ยจีนจะต้องบีบมาที่ไม่ใช่บีบมุ่งมาที่ประเทศไทยเพราะจะโดนผมเดาไว้เลยโดนออสเตรเลียโดนฝั่งทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปเนี่ยวีโต้หมดเพียงแต่มันอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีนะแล้วจีนก็จะเริ่มที่จะเข้าไปต่อรองแต่การต่อรองเนี่ยเรื่องที่จะให้ประเทศตะวันตกเนี่ยปล่อยฐานการผลิตไว้เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีทางจะถูกถอนไปอย่างต่ำสุด 60-70% อาจจะถึง 80%มันจะมีบางบริษัทที่ยังไม่ถอนหรือถอนทันทีไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหลือไม่ถึง 20% แล้วในระยะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาหนักแล้วลักษณะที่ออกไปฟาดหัวฟาดหางไปเวียงหัวเวียงหางเนี่ยพี่น้อง นะกับแคนาดาเนี่ยไม่เผาผีกันแล้วนะแต่แคนาดาก็จะได้บทเรียนหนักเลยเศรษฐกิจจะถอยหลังไปเยอะมันก็กระเทือนกันทั้งหลายฝ่ายแล้วครับนะหลายฝ่ายเพราะนั้นทรัมป์เนี่ยนะถ้าได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยเนี่ยก็คงจะเห็นโอกาสนะผมว่านะแล้วต้องดูนะการเมืองอเมริกานี่ก็ต้องจับตาดูเหมือนกันการเลือกตั้งการหาเสียงทำได้ไม่ค่อยมากนะทางฝั่งเดโมแครตก็จะต้องตีในเรื่องการจัดการกับโควิดไม่ดีจนกระทั่งคนเสียหายเศรษฐกิจพังเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็จะเอามาเป็นประเด็นใหญ่นะมันต้องดูไม่ดูต่างประเทศไม่ได้จะเอาเฉพาะบ้านเราเมืองเรานี่ไม่ได้นะคุณตะกุบผีเล่น iPhone ป้าโทก็นะ
ก็คนที่ตายไปช่วงหลังๆนี่อาจจะทันได้เล่น iPhone ไงเพราะ iPhone ตอนนี้มันรุ่นเท่าไหร่ล่ะ10กว่ามาแล้วนะครับคุณสวัสดีครับสมศักดิ์เจียมยังอ๋อนี่เราไม่ต้องเอาแกมาแล้วนะแกสงสัยเรื่องการตัดตอนปราบยาเสพติดให้แกสงสัยไป คือนะเรื่องการตัดตอนนี่มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วล่ะนะในส่วนของธุรกิจสีเทาเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยคนที่เป็นนะมันจะมีต้องมีเป็นระดับลงไปถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยถ้าต้องจับต้องอะไรเนี่ยเขาตัดตอนก่อนตัดตอนแปลว่าอย่าให้มาถึงตัวนะคนที่ตัดตอนคือใครคือคนที่อยู่ในกลุ่มคนทำชั่วนะเรายังสงสัยเรื่องคือแซะนี่คุณสวัสดีนี่ให้คำถามเสี้ยมๆดีนะเนี่ยแต่ระดับผมนี่ไม่มีปัญหาหรอกมาคำถามไหนก็ตอบได้หมดนะแต่ตอบแล้วจะดีจะอะไรแค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่กลัวคำถามใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดสาระนะวิทยากรคนอื่นไม่ต้องเอามานะครับไม่ต้องเอามานะคุณนายอินเพลย์บอยจะมาบล็อกผมทำไมครับแสดงว่านะต้องให้วิจารณญาณของฝั่งแอดมินนะเราให้เกียรติเขานะครับก็ถ้าบล็อกก็ลองเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทีท่าหน่อยนึงนะครับสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันมันมีกันนะหลายคนนะก็ต้องมีกฎกติกาและกฎกติกาก็เราก็ต้องยอมรับอ่ะสังคมถ้าไม่ยอมรับบทบาทของกันและกันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะถ้ามาดีหวังมาที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับผมคิดว่านะปรับทีท่าหน่อยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ผมเงาพิมพ์ดีๆเนี่ยนะ อ๋อเหงาเลยฮะเอานะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนี่ผมจะตอบคำถามพี่น้องอีกสักนะเอาเท่าที่ดูว่ามันน่าสนใจก็จะตอบนะครับ คุณหมูคนซื่อบอกเสียงเบาแล้วผมนี่ไม่น่าจะใช่นะของผมเสียงไปแรงแล้วนะครับก็นะสาระบางส่วนก็นะเป็นสาระบางส่วนก็อาจจะเล่นๆกันบ้างก็โอเคนะผมถือว่ามันเป็นชุมชนนะมันก็มีหลากหลายรสชาติก็ให้ทางแอดมิน3ท่านเนี่ยเขาช่วยกันดูแลนะพี่น้องก็ต้องเคารพนะถ้านะด็อกเตอร์จริงง่อยๆไงสวัสดีมาเห็นหลายครั้งแล้วแสดงความเห็นนะมาเจอกันหน่อยสวัสดีวันหลังเอานี่นะเอาผมมีไลน์นะถ้าอยากจะถกเถียงนะอยากจะท้าทายตอบตั้งคำถามเนี่ยยินดีเลยครับผมชอบนะดูแล้วสไตล์คุณเนี่ยมันค่อนข้างจะนะท้าทายดีนะแสดงว่าต้องมีดีนะอยากจะรู้ว่าดีแค่ไหนนะคำถามมาเลยเอ้าให้สวัสดีถามคำถามมาเพราะทีมหลายที่ผมอ่านไม่ทันให้คุณสวัสดีนะครับสวัสดีครับใช่ไหมพิมพ์คำถามตอนนี้แล้วผมจะตอบคำถามคุณนะพิมพ์อยู่ในอันเดียวนะเพราะมันหลายอันนะย้อนไปดูแล้วมันลำบากนะครับจะได้มีรสชาติหน่อยนะเพราะว่าเล่ามาก็ไม่มีอะไรนะอยากให้พูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะทำนองไหนครับเทคโนโลยีมันกว้างเหลือเกินนะมีคนบอกอยากฝากบอกอาจารย์โตกินข้าวบ้างไรมั่งอย่ามโนมากนะเดี๋ยวกินข้าวไม่เป็นผมไม่รู้จักอาจารย์โตไหนนะคุณว่าตอนเราจีนปลอมเก่งนะปลอมทุกอย่างที่ขวางหน้าไข่ไก่มันยังปลอมได้ปัญหาคือเรื่องเนี่ยคุณภาพตรงนี้มันกำลังเล่นงานจีนความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็นิสัยที่นะคือเขาปล่อยให้มาอยู่ในกระแสฟรีเทรดเนี่ยนะฟรีเทรดการค้าเสรีปรากฏว่าจีนเข้ามาแล้วเนี่ยนะเล่นใช้ประโยชน์นะโดยการที่อาศัยที่มันเปิดฟรีให้ตัวเองเขามีส่วนเล่นใต้โต๊ะ มันไม่แฟร์ฟรีแต่ไม่แฟร์นะมันก็เลยตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นพอเขารู้ทันปุ๊บทีนี้เขาก็นะต้องกระชากคืนนะกรรมมันมีผลแห่งกรรมคุณสวัสดีรอคำถามอยู่นะครับอาจารย์ได้ติดต่อกับคุณนิกเรแกนไหมก็เ
เอาเรียกว่ารู้กันนะครับรู้กันสไตล์อะไรกันทั้งหมดระดับเนี้ยนะก็เคยส่งข้อความอะไรไปแซวๆกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันเป็นปกติแต่ถ้าไปทางเท็กซัสนี่จะต้องนะส่งข่าวไปขอเจอกันหน่อยนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณนิกเรแกนนะครับเป็นอเมริกันชนเป็นคนคุณภาพนะผมเชื่อว่าเป็นคนไม่หน่อมแน้มนะไม่มีอะไรที่ไร้สาระนะครับคุยกันได้ครบได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่เข้าใจสาระอันไหนของจริงของเล่นนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่แยกอะไรไม่ได้แล้วเอาเรื่องไม่เป็นประเด็นมาเป็นประเด็นอย่างเงี้ยนะล่าสุดเห็นจีนทำเครื่องบินสติลธ์นะครับเพื่อไอ้พวกนะความเร็วสูงแล้วก็นะหลบเรดาร์ได้อะไรเงี้ยนะหน้าตาเหมือนของอเมริกาเลย B2 ก็ตอนนี้เขาพยายามจะเทียบเคียงนะครับพยายามจะเทียบเคียงให้ได้นะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจนี่มีโอกาสที่จะนะถ้าไม่พลาดตอนโควิดนะเขาการวางรากฐานเอาไว้ดูอนาคตเห็นเลยว่าอเมริกาแพ้แน่ๆ นะเขาแซงอเมริกาได้แน่ๆแต่โควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันเปิดเนี่ยพอชาติอื่นถอนปุ๊บเนี่ยทีนี้เทวดาตกสวรรค์เนี่ยมันจะตกถล่มเหมือนตึกที่สร้างไว้แล้วก็ทำให้มันสูงนะทำให้ดูสูงสุดในโลกแต่ว่าการสร้างให้เร็วที่สุดให้หมดแล้วไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็นะไม่นะพอมันเกิดอาการแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยมันก็พังลงมาก่อนใครนะครับ ถ้ารบกันทางทหารจีนสหรัฐบวกกับจีนบวกกับรัสเซียใครจะชนะครับสหรัฐชนะครับเพราะสหรัฐไม่ได้มาโดดเดี่ยวต้องดูนะคุณคงศักดิ์คุณต้องเข้าใจว่าโลกเราเนี่ยนะถ้าคุณอ่านลึกๆนะเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องอินูวินาติแล้วฟอร์ซต่างๆที่มันคุมอยู่โลกเนี่ยการเงินการอาวุธสงครามแล้วก็สื่อทั้ง3ด้านเนี่ยมันไม่ได้คุมโดยคนผิวเหลืองรัสเซียก็อยู่นอกสมการถ้าเราคุณเชื่อนะถ้าคุณไปศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะๆนะเหมือนที่โดยเฉพาะเรื่องมนุษย์ต่างดาวอิลูมินาติทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูพฤติกรรมการพวกนี้มันคุมนะเศรษฐกิจมันคุมยาคุมการธนาคารการเงินนะครับคุมเรื่องเครื่องบินค้าอาวุธสงครามคุมการทหารนะน้ำมันนะแล้วก็คุมสื่อพวกนี้ที่เป็นอิลูมินาติเนี่ยมันคือกลุ่มประเทศอะไรคือกลุ่มประเทศอเมริกามีโดยออสเตรเลียไปคุมออสเตรเลียนิวซีแลนด์อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ายุโรปเนี่ยแทบจะทั้งแถบฝรั่งเศสอังกฤษโดยเฉพาะอังกฤษเมื่อถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยอังกฤษกับอเมริกาพูดภาษาเดียวกันหมดแล้วที่สุดณเวลานี้แคนาดามาอยู่กับอเมริกาอินเดียวันนี้พี่น้องมาเข้าใครอินเดียอยู่กับอเมริกาญี่ปุ่นอยู่กับใครไม่เอาจีนอยู่กับอเมริกาจีนวันนี้นะสีจิ้นผิงเนี่ยฉลาดยังไงก็แล้วแต่นะครับนะบางทีเนี่ยคนที่มีกรีดมีความโลภแล้วคิดว่าตัวเองทำได้เฮ้ยไอ้ฝรั่งนี่มันโง่ว่ะแต่ลืมนึกไปว่าที่เขาโง่เนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าเขาแค่เผลอเขาไม่เป็นระดับแบบคุณนะเหมือนเอาคนนักเลงคนขี้โกงไปสู้กับคนที่เป็นนักกีฬานะผลออกมาเนี่ยคนที่มันโกงเนี่ยตอนแรกๆนักกีฬาเขาก็ยังไม่คิดว่านะมันอาจจะเป็นไม่ได้เขาชนะเราก็ยอมรับผลนะแต่ว่าเอาเขาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยเขารู้ตัวแล้วเขาจะรุมกันนะคำถามของคุณเนี่ยหนึ่งเป็นคำถามที่นะเกิดจากการไม่เข้าใจว่ามันเป็นโลกมันเป็นฝ่ายมันเป็นยวงเป็นกลุ่มไม่มีประเทศ2ประเทศรุมประเทศเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกแล้วรัสเซียไม่โง่นะผมบอกเลยรัสเซียไม่โง่ที่จะไปรวมกับจีนเพราะอะไรรู้ว่าจีนแพ้แน่ๆเพราะรัสเซียเขาจะให้จีนสู้กับอเมริกาฟัดจีนล่มสลายลงเนี่ยรัสเซียได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าอเมริกาก็ถ้ามันซัดกันจริงเนี่ยนะจีนก็คงจะต้องระดมเอาเกาหลีเหนือหรือว่าจะดึงอิหร่านอะไรเข้ามาช่วยนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยถ้าคุณจะรวมอิหร่านเข้าไปด้วยนะแต่อย่าลืมอิหร่านมาปุ๊บอิสราเอลก็เข้ามาเพราะว่าอิหร่านถ้าเข้าช่วยเนี่ยเขาต้องพุ่งเป้าไปตีอิสราเอลที่นี่ก็ถ้าเอากันเนี่ยว่าอิหร่านสู้อิสราเอลไม่ได้นะ แล้วจุดยุทธศาสตร์ในโลกเนี่ยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยยังไงจีนเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นประเทศที่พุ่งขึ้นมาแต่ว่าประสบการณ์ในการรบไม่มีเลยในสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสู้ไม่ได้นะครับนะ
คุณคิวสกิลอาจารย์ตอนนี้จีนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เพราะสร้างศัตรูมากระยะสั้นสำเร็จอุตสาห์วางแผนมานานนะล่มเสียทีที่ท่าเรือก่อนถึงฝั่งตระกูลมูมามนะคนยิวคุมการเงินโลกพวกน้ำมันเทคโนโลยีรัสเซียกับจีนไม่มีส่วนนี้คุณดักโซนะครับจริงๆเนี่ยในเรื่องตลาดของน้ำมันเนี่ยนะมีคนเขามาแสดงความเห็นบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคนกระเทือนคืออเมริกาชาติเดียวนะไอบอกรัสเซียไม่กระเทือนเลยอย่างเงี้ยโธ่พอคุณนะต้องไปดูนะเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยที่รัสเซียต้องการพัฒนาประเทศอย่างหนักเนี่ยในช่วง10ปีหลังเนี่ยปูตินพึ่งน้ำมันนะครับผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดอเมริกาเพิ่งจะมาแซงยุคทรัมป์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยนะเราจะไปพึ่งตะวันออกกลางอะไรมากเกินไปไม่ได้แล้วเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆปี้ๆอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยทั้งส่งทหารไปปกป้องน้ำมันน้ำมันเนี่ยวันนี้ทรัมป์เริ่มจะถอยแล้วนะพี่น้องเพราะซาอุจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้จะไปรบใครมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาวุธก็เป็นของอเมริกาอยู่แล้วเขาก็ถอยมาโดยที่อย่าไปเสียเงินโดยใช่เหตุอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะมีการโรเตทกำลังอะไรกันบ้างแต่ว่านะเงินฟรีๆที่ทางซาอุได้เนี่ยเขาก็นะเขาก็ต้องถือว่านี่ถ้าถึงเวลาต้องขอร้องอะไรกันไม่ได้นี่ก็ต้องนะต้องทุบโต๊ะนะทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เรียกซาอุกับรัสเซียมานะสาเหตุที่รัสเซียกับซาอุเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วก็ที่สุดเนี่ยแข่งกันผลิตในภาวะโลกเป็นอย่างนี้ราคามันก็ดิ่งเหวสิแล้วอเมริกาที่เขานะก็ถือว่ามันก็พอสมควรนะเขามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆมันก็กระเทือนเพราะนั้นก็เลยต้องเรียกมานั่งคุยกันแต่ว่าอเมริกาเนี่ยนะรายได้เขาเนี่ยมันไม่ได้พึ่งน้ำมันเป็นหลักทั้งหมดตลาดหุ้นกระเทือนแน่แต่ว่าเขาเนี่ยในเรื่องของเซกเตอร์ด้านการบริการในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันสูงกว่านะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น้อยนะการเงินการธนาคารเนี่ยเยอะ ขออภัยประเทศที่กระเทือนเนี่ยนะครับรัสเซียกับซาอุสองประเทศกระเทือนหนักเพราะว่ารายได้ส่วนอื่นมันน้อยนะครับก็เห็นพี่น้องเขานะกล้าวิเคราะห์ก็โอเคนะครับนะไหนรอคุณสวัสดีอยู่เนี่ยนะแกว่าไงในคำถามแกว่าไงเนี่ยมาไหมหรือไม่แน่จะถามไม่แน่ใจจะถามหรือเปล่าอ้าวคุณทาหรือตานะครับขอโทษครับมีคนบอกเนตเยอะเลยครับจากแหล่งข่าวหนึ่งในเฟซคนไปเป็นแสนๆเลยอยู่ในนั้นคนมีคนอะไรนะคนบอกเนตเหรอคืออะไรฮะขออภัยไม่เข้าใจคำถามนะครับคุณไพลินบอกอยู่ข้างอเมริกาก็ไม่ชอบพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ยุคพอก็ขอรุกรานประเทศไทยเมื่อ20-30ปีแสดงว่าอายุก็ไม่น้อยนะครับเศรษฐกิจรัสเซียอาศัยน้ำมันหนักครับช่วงที่เขาพัฒนาประเทศนี่เขาฟื้นขึ้นมาได้รายได้บ้างเนี่ยในยุคปูตินเนี่ยก็น้ำมันแล้วปูตินแล้วก็แม้กระทั่งไม่ต้องอะไรนะครับอะไรชื่ออะไรนะอิมโรวิชอะไรเนี่ยนะเจ้าของของเชลซีนะครับวันนี้รู้สึกความจำเรื่องชื่อเรื่องอะไรนี่มันนะเริ่มแก่แล้วเริ่มจะนะไม่ใช่อิมโรวิชนะมันวิทวิชอะไรเนี่ยนะฮะก็เนี่ยรวยน้ำมันเศรษฐีน้ำมันนะเบิร์กเนตเหรอครับไปดูเบิร์กเนตผมตกข่าวอันนี้นะขออภัยเดี๋ยวจะดูคำถามที่มีที่นะเป็นประเด็นที่ควรจะพูดนะครับมีพี่น้องชาวลาวนะครับนะมาดูมาชมกันด้วยก็นะฝากความปรารถนาดีไปยังพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีคงไม่เล่นแล้วเนาะวันนี้ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จริงถ้ามีคำถามที่เป็นสาระนะผมยินดีตอบนะครับคำถามเชิงท้าทายเนี่ยยิ่งดีผมชอบนะนักท่องเที่ยวจีนระดับพรีเมียมนะไปเป็นลูกค้าที่ดีของยุโรปใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมใช่ตามนั้นเลยไอ้ที่ไปประเทศไทยเนี่ยนะมันไปแล้วก็ไปทัวร์ศูนย์เหรียญหรืออะไรประมาณอย่างนั้นซะมากกว่าแล้วก็ต่อของต่ออะไรต่างๆนี่ต่อโหดนะเห็นเขาว่าพี่น้องว่าอย่างนั้นนะ
คุณหมูคนซื่ออยากรู้งบกลางหายไปไหนหมดงบกลางจริงๆเนี่ยเราไปดูด้วยความเป็นธรรมนะมันไม่มีเงินเหลือเยอะหรอกนะเพราะมันไปจ่ายเป็นเงินเดือนเป็นอะไรเป็นรายจ่ายประจำนะซะเยอะที่เหลือจริงๆก็นะก็ 3-4 แสนอย่างมากนะแต่ 3-4 แสนเนี่ยถ้าใช้เป็นนะมันได้อยู่แล้วนะครับไอ้รัฐบาลที่มันใช้เงินไม่เป็นในเศรษฐกิจก่อนหน้านี้มันชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้อยู่นั่นนะยังโควิดยังไม่มานะไอ้ที่มันไปเสียกับชิมช็อปใช้ 3-4 รอบนั่นน่ะมันเป็นหลักแสนล้านน่ะแล้วพี่น้องกินก็ลงอะไรอ่ะลงส้วมไปหมดน่ะพี่น้องที่ได้เงินกี่พันก็ว่ากันไปที่ไปช็อปน่ะนะไหลเข้าแต่ว่าเงินไปกองอยู่ที่บัญชีเจ้าสัวหมดอันนี้เขาตากกางเกงในใช้แอร์จากสายการบินเป็นข่าวไปทั่วเอานะอ่านให้แต่ผมไม่รู้เรื่องนะคุณบัวจันทร์บอกว่าการดูต้องดูให้ครบวงจรข่าวเศรษฐกิจรอบโลกการเมืองต้องดูต้องรู้สารคดีประวัติศาสตร์รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องถ้าเรารู้จากหลายจุดเนี่ยมันจะปะติดปะต่อนะผมเองก็ถือว่าเป็นนักเรียนร่วมกับพี่น้องด้วยนะรู้ตรงไหนก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะใครเนี่ยพี่น้องนั่งฟังรายการอยู่ใครรู้ตรงไหนมากกว่าก็เติมเต็มกันเข้ามานะนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีช่วยกันนะรายการนี้แล้วก็ที่พี่น้องเขียนความเห็นไว้เนี่ยนะมันรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาก็มาอ่านได้นะเพราะนั้นจะพิมพ์อะไรไว้ก็อย่าให้อายลูกหลานเขาสืบมาโอ้นี่คุณตาเรานี่เคยนะคุณตาสวัสดีเนี่ยนะสวัสดีครับเนี่ยแกโพสเอาไว้เนี่ยดูสิแกโพสอะไรไปไล่ตามนะเอาตกลงนะคุณสวัสดีน่าจะไม่มีถามแล้วนะเรื่องอาจารย์สมศักดิ์เราอย่าไปยุ่งกับแกเลยนะครับนะไม่ต้องแกเป็นของแกอย่างนั้นของแกนะก็ให้ทำของแกไปก็แกก็มีประโยชน์นะครับคุณจินตนาผมวันไหนไม่ได้ฟังหงุดหงิดเลยนะแป๊บนะครับอยากจะดูทักทายพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนนิดหนึ่งไหมเมื่อกี้นะเข้าไปดูแป๊บเดียวแล้วไม่ได้ดูพี่น้องอยู่ร้อยกว่ารายนะที่นู่นนะก็มีคำถามอะไรไหมทางนู้นขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลนะคุณนะทุกท่านเลยที่อยู่ที่นู่นคุณดอกสะบังพี่อีทอยู่นู่นนะครับคุณบนคุณอภิญญาคุณท็อปแทนคุณกิติชัยบอกว่าแถวดินแดงโรงเรียนพร้อมพันถนนรัชดาห้วยขวางเย็นๆมีแต่คนหนุ่มสาวจีนตลาดห้วยขวางก็มีแต่คนจีนเดินช่วงนี้เลยหรือเปล่าฮะนะเขาประเทศไทยเรามันน่าอยู่ของกินของใช้นะมันดีนะครับเสรีภาพเต็มนะวันนี้คุณปราณีบอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่เพิ่มนะครับแต่ต้องรอฟังข่าวอีกทีนึงน่าจะยังไม่หยุดครับญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาอาจจะอยู่ในช่วงที่เขายังไม่นะครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้รายงานเนาะ คุณกิติศักดิ์บอกถุยน้ำลายใส่หน้าผมโพสจัดสักตั้งนะครับผมไม่ยอมจัดตรงนั้นเลยนะนี่คงหมายถึงที่อังกฤษมั้งครับอาจารย์กี่โมงครับที่นั่นไม่ง่วงแล้วเหรอคุณหมูหมีนะครับบอกที่นี่เที่ยงคืน33นาทีก็ได้เวลาพอดีแล้วพี่น้องนะนี่แวะมาเยี่ยมพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนนิดนึงนะต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ถ้าพี่น้องมาเป็นเพื่อนเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าทำงานแล้วมันมีค่ามันมีประโยชน์นะนะถ้าพี่น้องได้ประโยชน์มันก็คือกำลังใจนะเพราะว่าผมมาก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาให้พี่น้องได้ประโยชน์นะครับมันไม่ได้สมบูรณ์หรอกไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่นะรู้ทุกอย่างอะไรไปหมดก็เรียนรู้แล้วมาเล่าให้กันฟังด้วยเจตนาดีที่จะเอาสิ่งดีๆมาเล่านะไอ้ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ก็นะมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วแต่จะมองตรงไหนนะบางท่านบางเรื่องท่านอาจจะรู้แล้วบางเรื่องท่านยังไม่รู้นะหรือรู้แล้วแต่ก็เอามาพูดแล้วก็ทบทวนความจำกันอะไรเงี้ยนะครับเอาละพี่น้องครับคงจะสมควรแก่เวลาเนาะนะครับขอบคุณแอดมินนะครับที่ช่วยกันดูแล
ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนนะครับโครงการให้ทุนการศึกษาเด็กนะครับแล้วก็นะทุกอย่างของพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ผมจะรวบรวมไปเป็นกองทุนนั้นหมดนะครับจะรวมจนกระทั่งนะคือไม่มีเบิกมาใช้ว่างั้นเถอะรอจนถึงเวลาแล้วก็จะได้ประกาศว่ากองทุนเรานี่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยที่เขาได้มาเรียนกับผมตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่านะพี่น้องให้เงินสนับสนุนมานะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรพี่น้องส่งมานะ50เซนนะก็มี2เหรียญเหรียญ2เหรียญถือว่านะพี่น้องก็ยกมือนะท่วมหัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจตนาดีนะจำนวนไม่ได้สำคัญสำคัญที่พี่น้องบอกว่าด้วยจิตด้วยใจเนี่ยนะด็อกเตอร์จะทำความดีแล้วก็เราอยากจะนะเป็นส่วนเล็กๆนะกับการที่นะมันเหมือนการทำบุญนะครับไม่มากไม่น้อยไม่ได้สำคัญนะคือเจตนารมณ์เนี่ยเราจะโปรดคนนะผมจะโปรดคนเอาว่าผมจะสอนภาษาอังกฤษให้เขานะสอนเรื่องชีวิตเรื่องการเป็นเด็กดีการตั้งใจเรียนความกตัญญูแต่การรู้จักเป็นตัวของตัวเองเทคนิคการมองชีวิตการหาเงินการสร้างฐานะการดำรงตนนะการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นหลักการเคล็ดลับในการเรียนให้เก่งนะโอกาสในชีวิตเมืองนอกเมืองนานะก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือจะสอนภาษาอังกฤษให้เนี่ยนะถ้าพี่น้องมาร่วมกุศลเนี่ยก็ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการเงินทองร่ำรวยจากตรงนี้นะก็รู้อยู่ว่าพี่น้องเรามีกันอยู่แค่นี้นะทุกท่านที่นะมีกิจกุศลก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับไม่ใช่อะไรมากมายนะครับแล้วก็เนี่ยแค่ไม่ถ้าไม่งั้นก็พี่น้องก็แค่มานั่งฟังนะครับรับความรู้ผมก็ได้อานิสงส์ละเพราะเจตนาของผมคือต้องการจะให้ถ้าพี่น้องรับนะผมก็ได้บุญใช่ไหมครับนะนี่ก็คือเป็นการให้ทานนะเป็นการสร้างบารมีนะครับมันก็ช่วยกันนะแล้วพี่น้องมาก็สามารถจะมาช่วยทำให้บรรยากาศต่างๆอย่างกรณีของแอดมินเนี่ยมีแอดมินคอยทักทายพี่น้องให้กำลังใจพอรู้จักกันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรามานะใช้เวลาที่มันมีประโยชน์นะผ่อนคลายจากชีวิตนะแล้วได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเดี๋ยวผมอาจจะนะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะเริ่มมีข้อมูลนะให้มันกระชับขึ้นนะไม่ใช้เวลายาวถ้ายาวอย่างนี้ก็ต้องคุ้มค่าเวลาพี่น้องอาจจะ แบ่งเป็นส่วนที่นะเอาสาระประโยชน์ที่พี่น้องเอาไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยหรือว่านะถ้าพี่น้องอาจจะเปิดโอกาสให้พี่น้องนะ request หัวข้อมานะอยากจะได้หัวข้อประมาณไหนนะครับอันไหนที่ผมสามารถจะศึกษาค้นคว้ามาได้ก็จะเอามาเผยแพร่นี่ก็จะได้เป็นประโยชน์เพราะมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยมันก็คือนะสาระต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่อเนกแกกลับมาพูดเดี๋ยวก็นะแกก็ทำคลิปอะไรส่วนของแกนะรสชาติเผ็ดๆมันๆตามสไตล์ของพี่แกก็นะครับมันก็จะมีอย่างอื่นหรือว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดผมมองแล้วว่าเออนะน่าจะทำให้มหาวิทยาลัยประชาชนมันดีกว่านี้หน่อยผมอาจจะลงทุนจ้างเด็กตกงานที่เมืองไทยเนี่ยนะครับให้เขามาทำรายการนะหรือว่าถ้าเขาไม่อยากทำรายการก็ให้เขียนสคริปต์ผมให้หัวข้อนะแล้วผมก็จ่ายไปเขาทำมาคลิปนึงนะครับชิ้นหนึ่งผมก็ให้ไปสักนะพันบาทอย่างเงี้ยนะก็ประมาณ30เหรียญอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะให้ช่วยเหลือเด็กที่มันตกงานตกอะไรด้วยแล้วก็พี่น้องก็จะได้ความรู้ที่มันหลากหลายด้วยอันนี้ก็คิดนะครับยังไงตรงเนี้ยก็จะให้มันเป็นแหล่งที่พี่น้องได้ใช้ประโยชน์จะเป็นเรื่องการทำมาหากินนะคลิปอาจจะมีตรงนั้นด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่านะผมเองอาจจะไม่สามารถจะจัดได้ทุกอย่างอย่างนั้นนะเพราะว่างานมันก็นะโควิดซาเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นต้องทำอีกเยอะแยะนะครับเอาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวมันยาวเกินแล้วนี่นะแต่ว่าก็คงเต็มอิ่มนะครับได้ประโยชน์กันไปนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านขอบคุณสมาชิกผู้สนับสนุนแล้วก็นะโดยเฉพาะยิ่งแอดมินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความเห็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็นะแสดงความเห็นด้วยที่ให้มันสร้างสรรค์นะครับเป็นชุมชนที่มันอบอุ่นอยู่เป็นญาติมิตรกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปพาเดินน้องพี่บอกว่าขับไล่มันในพวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกศักดินา
ากกับไล่วันไอ้พวกชนชั้นพาเด็กการไล่มันไปไปไปพวกสักดีตาสำราญบนหัวบนสามารถโตบงจบมันออกไปพวกสักดีตาสำราญบนหัวบนสามารถโตบงจบมันออกไป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 พวกสักดีนาสำราญบนหัวคน